ไลฟ์เรียบร้อยเส้นนี้มีอีกรูปนึงแล้วก็อีกเส้นนึงยังไม่หยุดเขาบอกอยู่ว่าอะไรเรียบร้อยมีอีกเส้นนึงกับสามรูปนำเสนอว่าไม่มีเคเยอะแยะคุณกาลูเอาการ์ดไป2ใบแล้วก็ไปรวมกับใบนั้นเป็น3แล้วก็ขายคุณรุทแต่คุณรุทจะเอาการ์ด3ใบทำไมคุณเตอร์ไม่สมัคร OnlyFans ครับทำไมคุณเตอร์ต้องดูฟรีครับนึกถึงเขาเอ้ยนี่ไลฟ์ยังไลฟ์แล้วไงไลฟ์แล้วบอกแล้วไม่รู้อะไรฮัลโหลใครได้ยินก็แล้วแหละการูคนงานแล้วครับอันละสารละไหวไม่ไหวฮัลโหลฮัลโหลแล้วเสียงเบามากครับก็เมื่อวานมีแจกตังอะไรไหมยังไม่มีไม่ได้แจกครับเพราะว่าไม่มีตังเนี่ยจะมีตอนนี้แหละคุณการูอยู่ไหนไม่ให้คุณรุดเลยครับให้คุณรุดเลยคุณรุดเอาไปให้แล้วไอ้คุณการูเอาให้คุณรุดไปแล้วใบหนึ่งกำลังซื้อเอ็มพับแปดเยอะโอเคเอาไปแล้วใบหนึ่งใช่ไหมคุณรู้ซื้อเท่าไหร่ดูดีๆนะบอกว่า หลังฉีดวัคซีนแม่โคตรทรมานมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมได้ฉีดวันที่26เนี่ยฉีดมันผ่านไปประมาณสัก6ชั่วโมงมันจะเริ่มเหมือนไข้หวัดใหญ่มากอ๋อไข้ขึ้นเร็วๆมันไม่ใช่เป็นตัวร้อนปวดหัวแบบปวดจี๊ดเลยฉีดของอะไรอ่ะผมฉีดแอตตาครับโอเคทำไมฉีดกันแล้วผมยังไม่ได้ฉีดเลยผมเป็นต่องแล้วใช้ทำแชทแล้วใช่ไหมต้องรีเฟรชแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาผมเมื่อวานเหมือนจะตายโคตรแบบไม่ไหวดีครับพี่แบร์ขึ้นมาหน่อยขายคีมิเซเลนคีมิการ์ดคลิกที่ชื่อ2ทีไม่เอาดูการ์ดเฉยๆการ์ดเท่เออน่าจะมี MVP คีมิบ้างมั้ยครับจะน่ารักพอมันจะดูร้อนๆโอ้ยร้อนน่ากลัวดิสไปในเกมมันอ่ะอ๋อไอ้แต่จริงถ้าเรายักถึงนะคนเดียวเราก็ทำได้อย่างเลี้ยงแมงทองอย่าเลยแมงสาบเอฟเฟกต์แบบว่ากันเวทได้ประมาณเลยเหรอผมว่าเอฟเฟกต์มันอ่ะมันน่าจะให้แบบ M เดฟ10อะไรอย่างเงี้ยเลขสองบาทแต่ตอนนี้ราคาเงินทองก็เหลือ20,000แล้วนะเดี๋ยวผมไปจัดตี้ก่อนแล้วกัน วันนี้เล่นเป็นสายยิงหมัดแล้วกันกิจกรรมใหญ่เดี๋ยวมาทำหลังลงดันเสร็จสวัสดีซิโนแวค4เข็มพูดถึงซีโนแวคไอ้ที่เราลงทะเบียนไว้สุดท้ายแล้วมันก็ได้ซีโนแวคก็เลยไม่ได้ฉีดตอนแรกจะเอาแอสตาไงเดี๋ยวเป็นแอสตาให้ฉีดคนแก่เรามาช่วงลงทะเบียนช่วงนั้นพอดีนี่เซ็งเนี่ยผมฉีดที่ผมเนี้ยแต่มันเป็นอีกสูตรไอ้หมอยงไม่พอดีสูตรไข้ของผมผมลงทะเบียนไว้ประมาณเกือบ4เดือนได้มั้ง3เดือนได้แล้วก่อนที่จะมีคนแก่ฉีดเออมันต้องเว้นเวลาไม่นานเป็นเท่าไหร่ปะฉีดเข็ม2ที่บ้านผมยังไม่ได้ฉีดเข็ม2เลย3เดือนถ้าเป็นแอตต้านะ2มั้ยเหรอ2 2 2 3เดือนอ่ะอุ๊ย3ผม2ของผมฉีดตอนมิถุนาผมได้คิวอีกทีนึงกันยาสรุปให้อาหารออโต้นี่ใช้ได้ทุกแมปยังใช้ได้ทุกแมปแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เอาไข่กับไข่แล้วเอาแกะออกมาใหม่อ่ะจะต้องกดใหม่เอาโอเคไม่เป็นไรช่างมันตัดของแป๊บนึงงงของอยู่เฮ้ยออกมันเกาหัวเมื่อกี้โอเคโอเคแบกอาหารเป็นร้อยอันนะพอดีไปสุ่มได้มาก็เลยไม่ต้องมานั่งอีโวเองผมได้มาฟองนึงยังไม่ได้เปิดสรุปซื้อมาแล้ว4ฟองเอามาเลี้ยงจับตัววัดชหุ่นนะครับตอนนี้ผมปั๊มวันละ200เหรียญนะเป้าผมแล้วแต่บางทีก็มีแบบอยากเปิดเพิ่มอ่ะต้องไปดึงใจการพนันเข้าสิงน่ะใช่ส
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่คาซิยะครับสวัสดีครับอันนี้ว่ากลายเป็นพี่คาซิยะไปแล้วสวัสดีครับออกได้เก่าหน่อยคนเอ็มไอ้คิวบ้านยังถูกเลยอ่ะก่อนแม่ง10กว่าเอ็มตอนนี้แม่งเหลือไม่กี่แสนนะพี่มีไปไหนน่ะว้าวมาเช่าหุ่นอีกแล้วถังอยู่ไอ้แม่งอินคูบัสนี่มันตอนนี้เหลือเกมใครอ่ะ11 11น่าจะ10แล้วล่ะหล่นหล่นเรื่อยๆอ่ะผมว่าน่าจะเหลือ5หล่นได้แบบเป็นที่อ่ะผมมีจดหมายอยู่อันนึงอ่ะได้ที่จับมาเมื่อวานอันเดียวติดไปลองอีกครั้งอะไรนะม้าขาวยังไม่ได้ดิวเอาไปทำให้ผมด้วยดิผมก็ได้จดหมายมาเหมือนกันอ่ะตอนเนี้ยผมมีจดหมายคาไว้นานแล้วอ่ะน้องเดือนอะไรนะรับน้องเดี๋ยวอันนี้ทำอะไรเนี่ยเออผมดิวม้าขาวใช่เอามาทำไมให้ผมจับให้อ่ะไปจับเลยต้องเดียวให้คุณแบงค์กี่เอ็มก็รู้โอเคได้500เอ็มห้าร้อยเอ็มคือ3ใบแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ดิ500เอ็มเดี๋ยวลงน้ำเสร็จแป๊บนึงผมลืมแป๊บผมว่างงเราไป3ใบ500 M วะเดี๋ยวก๊าซมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอ56 500 M 56 565โอเคคืออะไรวะไปสั่งตัวตรงนั้นนะมันไปหวย565โอเคถ้ามันถูกขึ้นมานะ565ต่อไปจะถ้ามันถูกห้องขึ้นมานะช่องนี้เป็นคอนเทนต์เลยเออมันคืออะไรนะ565อันนี้กี่ใบ3ใบใช่ไหม5 6 5ไว้ไหน3ใบ5 6 5โอเค5 6 5 0 0 0 0 0อันนี้คือไว้ไหนขายแล้วสกิลมันดูดเลือดเหลือเอ็มเดียวแล้วอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนเริ่มมีตังค์ไอ้ดูดเลือดผมเปิดได้จากตู้แหละผมเหลือดูดเอสพีแม่งแต่ก่อนแม่ง10กว่าเอ็มไงประเด็นนะอ่ะคนยงกำลังหาอยู่อ่อนอีกจอแป๊บสมไข่เพลินเหมือนกันนะครับผมแคทผมได้มา2ใบแคทโอไนเทลกับโฮเดมรินดีมากเก็บไว้เลยโฮเดมรินผมว่าดีนะใช้เวลานานไหมกว่าออกเกสนิทนานประมาณ2เดือนหายออกสองเดือนเลยเหรอใช่เอ้ยจริงจริงอินคูบัสมันไม่ต้องสนิทสนมก็ได้ใช่ปะมันก็ได้ดูดเอสพีแล้วใช่ปะล่ะชวนควงผิวเออที่เอาไว้ใช้เอาไว้แกะใช้ตอนเราแบบอยู่จออินคูบัสเท่าไหร่อ่ะคาสยะมิชิมาเลยไม่ใช่ค่าตัวรอค่อยซื้อก็ได้อินคูบัสตอนที่สิบกว่าเอ็มอ่ะไม่แพงเลยนะสำหรับดีครับใส่มาขาว2ใบใส่คอมโบกับคาริสเบิร์กขาวมาจากคอมโบมาขาว2ใบไม่หรือว่าใบเดียวครับคอมโบจะเกิดขึ้นแค่เซตเดียวตายจบโอเคคุณการู้ช่วยตอบสุ่มไข่เพลินดีถ้าเลี้ยงยูคิวบัสได้แมวมันจะดีขึ้นเยอะมันมาปัดหนึ่งไอ้ครับแต่ตอนนี้เลยมันได้จะความยังในการดูสาบใช่ไหมใช่อินคูบัสมีให้อาหารออโต้ไหมไม่มีคนเลี้ยงที่ IRO บอกว่าทำหลุดไป2ตัวแล้วเลี้ยงแล้วระวังให้ดีแล้วกันมันหิวเร็วคุณยงถ้าเจอราคาสูงๆแบบไม่เกิน 500,000 น่ะเอามาป่ะไข่ใช่วันกันอ่ะป่ะมันทำอะไรได้นะดื่มนะวิทบวก2ถ้าเป็นบอดกันอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้นั่นน่ะไอ้เจ้าจุนน่ะมันเป็นวิทบวก4แล้วก็จุด SP 1% โอกาส1โอ้ปล่อยไว้เนี่ยครับผมไม่ได้ใช้เราให้มาทำไมให้ไปจับวัดรอบครับมาบัดตังผมได้อยู่แล้วผมได้แล้วปัดกันอ่ะแล้วเป็นไข่เลยไม่ปลดล็อกชายาหรอมันต้องโอ้โหปลดล็อกมันต้องได้ครบเลยนะแอคชิพเมนต์อ่ะนั่นแหละช่วงนี้คนเลี้ยงสัตว์กันเต็มไปหมดเลยเป็นช่วงโปเกมอนครับช่วงโปเกมอนกิจกรรมใหญ่จับโปเกมอนเอาปาดลงเออขอยาเร่งแดงหน่อยครับไม่ได้เอามาสักคนเออแต่ตอนนี้ก็มีวัคซีนผมเห็นตอนไปฉีดมีคนวอล์กอินมาฉีดก็มีนะแต่ว่าลงทะเบียนนานมากคือจดนู่นจดนี่นานมากสัตว์เลี้ยงในอนาคตจำเป็นไหมครับ
ปกติสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนเสริมอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นไม่มีก็เล่นได้175ได้อยู่แล้วในอนาคตก็ส่วนเสริมอยู่ดีอ่ะคือใครมีก็เลี้ยงใครไม่มีก็ไม่เลี้ยงมันอยู่ที่ว่าเราขาดหรือเปล่าไงถ้าเราขาดก็เติมเอ๊ะแต่มีก็ดีนะคนที่มันดีน่ะที่ดาเมจ8 ไป 9 9ครับที่ดาเมจ9จริงๆไม่ต้องใช้เซฟขอยาเร่งแดงหน่อยมียาเร่งเขียวใครมียาเร่งแดงมั้ยขอ2ขวดเดี๋ยวเดียวไอ้ครับก็ลืมเร็วโทษนั่งเก็บนะครับไหนไม่มีตรงโคมไฟอยู่ใต้โคมไฟจริงๆอยากเลี้ยงกูมนะกูมันดีราคาละผมตายบ่อยไม่กล้ามาเลี้ยงราคาโหดอยู่เพราะว่าเม็ดไอ้นั่น30เม็ดก็เอาเรื่องเอาไว้เลี้ยงช่วงว่างก็ได้ไม่ต้องเลี้ยงช่วงเก็บเวลเลี้ยงช่วงว่างนั่งเฉยๆกินข้าวอะไรเงี้ยอันนี้ใครเปิดมีมันถูกอ่ะเขาเปิดได้ยังในตู้เห็นเม็ดโมน่าจะแพงอยู่แต่มันก็ลงเรื่อยๆแหละคือมันได้เวทธาตุไฟอ่ะนินจาชาโดว์ใช้ได้เม็ดโมตอนนี้ 9M แล้วเอ็มเรื่อยๆแล้ว 8M นี่ตอนที่ผมดูอ่ะล่าสุดแปลว่ามีคนซื้อละตอนนี้ 9M อยากได้เซิร์ฟไม่แหลกแบบทอหรือไอริสแต่อยากได้ราคาของมาเคอัสจังครับทุกวันนี้ทอราคาสร้างบ้านมากเห็นราคาที่คุณวีเขาเทียบตลอดว่าที่ทอมันแพงชิบหายสรุปเอฟเฟกต์สัตว์เลี้ยงนี่มันคิดยังไงนะคิดตามความสัมพันธ์ไม่ได้ทบกันใช่ไหมใช่ไม่ทบคิดตามความสัมพันธ์เฉยเป็นบันไดเป็นขั้นบันไดอ่ะขั้นขึ้นขั้นไหนก็ได้ขั้นนั้นอ่ะจะได้ไม่ต้องเล็งไว้เลยดีเอาไว้เลยดีแต่มันก็ได้ทั้ง 5% อยู่นะดีเลยว่า 3% ใช่หรอมันได้ 3% ในนี้สนิทจะได้ไม่ต้องเล็งมันว่า 3% นี้สัตว์เลี้ยงไฮออกกลายเป็นฮอกฮีโร่ได้ไหมครับในอนาคตก็ต้องรอกิจกรรมแบบนี้มาแต่ว่าจะเป็นอีกกิจกรรมนึงหรือว่ามันจะมากับไข่ครับไอของแปลงร่างมันน่ะมันจะมาจากอะไรอาจจะมาจากพวกขายไข่ก็ได้อ๋อออกฮีโร่ยังไม่เข้าเหรอยังไม่มาตอนนี้เหรอมีเวลาเลี้ยงไฮออกว่างๆก็จะมานั่งออนทิ้งไว้เลยสัตว์นี่มันอิ่มก็ให้อาหารได้เหรอครับหรือมันหิวเล็กน้อยถึงจะให้ปกติอ่ะหิวเล็กน้อยแล้วให้แต้มจะได้เยอะครับแต่ถ้าจะเอาเร็วให้ตอนปกติให้ตอนปกติไปเลยถึงแม้แต้มจะได้น้อยแต่เขาเรียกอะไรอ่ะเน้นปริมาณแต้มได้น้อยแต่ให้ได้ทีอ่ะเพราะแป๊บเดียวก็ปกติแล้วไงส่วนอิ่มเมื่อกี้ที่พูดถึงอะอย่าให้นะอย่าหาทำถ้าอิ่มห้ามให้ตอนปกติกับหิวเล็กน้อยได้แค่สองอันหิวเล็กน้อยจะได้แต้มเยอะแต่ว่ากว่าจะหิวเล็กน้อยใช้เวลานานถ้าจะเอาแบบสัมพันธ์ความเร็วขึ้นเร็วๆอ่ะต้องให้ตอนปกตินะปกติปุ๊บให้ก็ลองจับเวลาดูว่ามันสักประมาณกี่นาที Google เซิร์ชไปครับว่าทัมมิ่งอ่ะเราก็จับเวลาได้จับเวลาออนไลน์บนเบราว์เซอร์แล้วก็ดูว่ากี่นาทีมันถึงจะหิวแล้วก็ตั้งเวลาไว้ทุกรอบที่ให้อาหารของแปลงร่างอยู่ในไข่มัน IRO แหละถ้า IRO ก็อยู่ในไข่นะออกกิโลเอาจริงๆมันก็ไม่มีตังค์ซื้อของเลี้ยงเพชรมันถึงอะไรอาหารเหรออาหาร delicious pet food ไอที่ไก่งวงนะไก่งวงขอชนแก้วหน่อยครับผมเล่นเป็นสายยิงนักเล่นบูทอันละหมื่นนะ NPC อ่ะพาไม่อยู่ทุกตัวต้องให้อาหารตอนปกติใช่ทุกตัวให้อาหารตอนปกติถ้าจะเอาเร็วต้องให้ตอนปกติแต่ถ้าจะเอาแบบไม่เร็วมากมันเอาไว้สำหรับคนที่ไม่ว่างเท่าไหร่ก็ให้ตอนหิวเล็กน้อยอ
นแก้วหาพระก่อนพระไม่อยู่ใช่ไหมงั้นยิงไปก่อนกำลังยิงมาเลยดีจ้าสวัสดีครับผมจะแปลงโอ้เอาใส่กระสุนสิเกือบจะตายดูของอันนี้ยิงกันเป็นมือขอชั้นแก้วหน่อยครับจะพึ่งวิ่งมาก่อนผมกำลังลากอยู่ขอชั้นแก้วหน่อยได้บอกตัวไหนว่าเราไม่ดีโอ้พระเจ้าขอบคุณครับพี่แบงค์สวัสดีครับกินข้าวยังครับพี่กินแล้วครับไม่ได้ยังไม่ได้ผมมักจะกินก่อนที่จะไลฟ์ทุกทียังไม่ได้กินเนี่ยผมกินก่อนไลฟ์อ้าวหมดแล้วไม่ได้ใช้แก้วเลยไม่ได้ใช้งานแก้วเลยปวดคอกอกแกกอกแกเดินตัวเกาะแล้วเดินตัวเกาะย่อถอยออกไปของ A Wall ไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมสุ่มไข่ไหมครับผมจะทำสุ่มไข่ทุกวันเดี๋ยวรอจบพวกเดินเควสกิจกรรมกับเพื่อนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำกิจกรรมใหญ่กันจะว่าไงดีบางคนก็บอกว่าไม่เห็นใหญ่เลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จคุยก็เสร็จแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วกิจกรรมเพชรเนี่ยเป็นกิจกรรมใหญ่นะปีนึงมีครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ทำกันง่ายเนี่ยก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ เราอยากได้เควสยากไหมแบบเควสหนึ่งทำครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเอาไหมง่ายเพราะคนเซิร์ฟเราเยอะใช่คนเซิร์ฟเราเยอะมันเลยง่ายลองไปเริ่มเล่นคนเซิร์ฟคนน้อยๆดิก็ยากอยู่แต่ความของอีเวนต์เนี้ยคือไม่ใช่ให้เรามาคุยกับ NPC แล้วจบแต่ความอีเวนต์นี้คือให้เรามานั่งเลี้ยงไอ้พวกเนี้ยแหละจนมันสะดุดอ่ะแต่กิจกรรมนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะคือแบบเราไม่ต้องเสียเวลาชีวิตมากอะยกเว้นแต่คนที่เขาอยากจะปั๊มใช่ไหมแต่ถึงปั๊มมันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนี่แป๊บเดียวก็ครบเป็นร้อยเหรียญใช่ปะล่ะผมที่พาตัวประมาณ15เลเวล60ใช่ไหมทำเลเวล60มาแล้วก็มาทำกิจกรรมก็พอแล้วขอเดินจอ2ก่อนผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมใหญ่ที่ดีกิจกรรมนึงเลยนะใช้เวลาน้อยแล้วก็กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เล่นหลายคนลืมตาอ้าปากได้เพราะว่ามันขายของออกไงของกิจกรรมขายได้ถึงแม้ว่าจะตัดกันยับก็ตามแต่ก็เป็นตังค์กิจกรรมฟรีแต่ได้ตังค์จริงของในตัวพี่แบงค์หลักแสนไม่ครับหลักหมื่นไม่ถึงหลักแสนทำ3ชุดรวมกันยังไม่ถึงแสนอ่ะเพราะว่าผมใช้ของตกรุ่นน่ะซื้อตอนที่แบบมันถูกเราต้องคิดให้หนักเพราะว่าเราไม่รวยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อของก็ดูเรื่องราคาดีๆดูเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลักในการใช้จ่ายสมมุติถ้าลงเงิน 5,000 บาทได้แอคแท็ก400กับลงเงิน 50,000 บาทได้แอคแท็ก500อย่างเงี้ยมันต่างกัน100เดียวแต่เงินต่างกัน10เท่าเก็ทใช่ไหมเราก็เลือกอันที่มันพอที่จะคุ้มกับค่าเม็ดเงินที่ลงอันนี้ตัวอย่างผมก็จะมองตรงที่ลงเงินไปแล้วมันได้แอคแท็กคุ้มค่าเม็ดเงินที่ลงก็จะซื้อของณช่วงนั้นก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้เซตเทนกุมันแพงอ่ะไม่ได้ใช้ปากม็อบเหมือนเพื่อนๆที่เป็นสตรีมเมอร์ด้วยกันก็จะใส่ของสุดจะรับออฟฟิเซอร์อะไรอย่างเงี้ยผมใช้อะไรผมใช้อีวิลมาเชอร์ของตกรุ่นซึ่งมันน่าจะถูกได้อีกถ้าเอามารีรันนะตอนนี้ยังไม่มีรีรันครับอีวิลมาเชอร์เนี่ยเกิดยังอ่ะยังใช่จะได้ยิงต่อพี่มีขอดูของกับการ์ดที่ใส่ได้ไหมครับคอร์สด้วยได้คอร์สไม่มีอะไรเลยมีแต่เซตบิตเดี๋ยวเปิดให้ดูทีละอย่างผมได้450เหรียญต่อวันรู้สึกคิดถึงน้องคาฟ้าจังเลยมาแต่คุณรุดโซโล่คนเดียวเลยเดี๋ยวนี้2สัปดาห์แล้วใช่ไหมคุณรุดโซโล่เนี่ยคุณรุดเป็นคิริโตะ I am a solo player ออกคุยล่างพรคนเดียวตลอดเลยอันนี้อ่ะพระอยู่นี่ขอชนแก้วหน่อยครับ
ดี๋ยวค่อยๆดูของทีละชิ้นแล้วกันว่าทำไมถึงยิงแรงจริงๆมันเป็นของยิงเดมอนน่ะพวกนี้มันอันเดดอ่ะก็เลยยิงได้แค่นี้ถ้ามันตรงอ่ะจะยิงเป็นแสนเลยอันนี้ไม่ตรงนะยิงแบบไม่ตรงสายเท่าไหร่ได้ประมาณ 50,000 โอ้โหคนนี้เกิดนานแล้วเนี่ยวันนี้ผมเอาเสื้อ Arm Cannon ไปออกช่อง3ระเบิดการ์ดคิกสเต็ปบินไปด้วยเลยโคตรเจ็บก็บอกแล้วว่าช่อง3มันระเบิดได้เสียใจด้วยครับทำใหม่ไม่เป็นไรการ์ดจิตเตอร์บัคเวลาโดนโจมตีติดแปลงร่างไหมครับในการ์ดมันเขียนว่าไงบ้างต้องไปอ่านอีกทีนึงผมไม่นั่นใจแต่จำได้ว่าเราตีไปเรื่อยมันก็แปลงร่างเมื่อเราทำการโจมตีแต่เมื่อรับการโจมตีไม่รู้เวลาโจมตีปกติติดแปลงร่างไหมติดสิใกล้แล้วไกลติดโอ้ยน้ำมูกไหลแล้วก็เพี้ยวนี่ไปกี่ตัวแล้วใครอะไรวะอ่านไม่รู้เรื่องเพื่อนแปลอีกทีนึงเร็ว120เวลารับเควสป้ายต้องรับทุกอันในป้ายเลยไหมไม่เคยเดินเควสป้ายเลยครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีข้อที่บอกว่าเลือกเควสทั้งหมดที่เราทำได้อะก็คุยป้ายแล้วเลือกข้อนั้นมันก็จะรับทั้งหมดเท่าที่เราทำได้มาให้แล้วก็ไม่เคยเดินเควสป้ายใช่ไหมแป๊บนึงนะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับไม่เคยเดินเควสป้ายเข้าเว็บไวแบร์ครับแล้วก็มาในส่วนของ Eden Quest Guide อ่ะEden Quest Guide เนี่ยก็จะมีอะไรนะรวมสถานที่ต่างๆว่าต้องไปที่ไหนบ้างต้องเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสามารถดูเควสได้ที่นี่สำหรับคนที่ไม่เคยเดินเควสอ่ะนะเนี่ยในนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเควสเลเวล100ต้องไปตีอะไรบ้างอะไรกิจกรรมของมันอ่ะนะช่วง100ตีตัวอะไรบ้างแล้วผมก็จะมีแบบเป็นคลิปการเดินทางให้ว่าต้องเดินทางยังไงจากไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมอนอยู่ที่ไหนขอคุณแก้วด้วยครับเดินทางอย่างไรตรงนี้ก็จะมีแบบแท็กเวลาไว้ให้นะว่าใน YouTube เนี่ยต้องไปกดดูตรงกี่นาทีที่เท่าไหร่ในคลิปอ่ะอันนี้ก็น่าจะช่วยได้สำหรับคนที่ไม่เคยเดินเควสป้ายเลยใช่ไหมเรามี Eden Quest Guide ให้คุณแล้วอยู่ข้างบนแล้วแหละทำเว็บแบบเสร็จสับเลยเอ้าหน้าวาร์ปหน้าวาร์ปเอ้าไม่ใช่ตรงนี้เอ้าคุณเอ็มต่อยอะไรวะก็เมื่อกี้ต่อยอยู่อ่ะแต่มันเกิดใหม่ไงมันเกิดใหม่อ่ะทีนี้จะมาดูของถ้าไม่ซีเรียสเรื่องใช้น้ำมันใช้เสื้อ Arm Cannon แค่บวก9แล้วก็ Off EA ได้ใช่ไหมครับหรือจะไปต้องใส่การ์ดคิกสเต็ปถ้าไม่ใส่คิกสเต็ปก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่เสียค่าน้ำมันเท่านั้นเองเฮ้ยเรามีวางพื้นไฟไม่ต้องกดใบฮะอ่ะทีนี้ยังดูของไม่เสร็จเลยใส่อะไรบ้างใส่หมวกอันนี้ Evil Marcher เม็ด Dark Lord Essence นะบวกสเต็ง4 Attack 12หน้ากากกากบวก Attack 5ก็เพียงพอแล้วที่ปากลด SP การใช้สกิล5แล้วก็ 5% นะแล้วก็ได้รับ SP 5หน่วยเมื่อค่าเสื้อ Exilion Attack สเต็งก็โล่บันนี่แม่บันนี่ใส่คาลิเบิร์กไนท์ใส่ไว้ไนที่นี่ดูผิดอันที่อาวุธไว้ไนตอนนี้ได้ขนาด14เดมอน20อันนี้มัฟเมมบัตบวก9ใส่เอ็กเปิด2เอ็กเปิด1รองเท้าสเต็งเอ็กเปิดอีกอันวันอเวเน้นถูกมากนะถ้าไปดูในตลาดอันนี้ถูกมากเลยเพราะว่ามันออฟเนาสเปล1อันนี้แล้วก็อันนี้ก็สเปล1อ๋อรู้แล้วทำไมยิงเบาจะทันไหมนะเพราะว่าเราลืมเอาถุงมืออีกข้างนึงมายังไงล่ะตัวมาแล้วใส่มาแล้วมาแล้วเต็มเดี๋ยวผมยิงก่อนนะอ้าวแล้วทำไมผมปกไก่วะกดลงไก่ไม่รู้ตัวนั่นใช่เมื่อกี้ผมยิงเบามาตลอดเพราะว่าผมลืมใส่ถุงมือยิงนักเคลื่อนบูธอีกข้างนึง
ล่นสายนักเคลื่อนบูทแต่เสือกเอาประดับใส่เป็นประดับแบบยิงอัพแคนนอนมาเรามาดูดาเมจที่ทำได้กันผมยิงได้เท่าไหร่ดูจากตรงนี้แล้วผมยิงได้ 50,000 เองให้เบาจังไงมันไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเป็นธาตุไฟให้พี่แบงค์เหรอยังยืนในประดับก็ไม่รู้ว่าจะยืนยิงได้แค่ 50,000 ไม่ใช่แล้วปกติยิงอาจจะยืนไม่ถึงข้างในระยะปกติผมยิง 100,000 อ่ะแสดงว่าธาตุไม่ตรงนะเนี่ยไม่งั้นจบเร็วกว่านี้จำได้ว่ายิงได้ 100,000มันไม่ได้ต้องยืนอยู่ในตัวไอ้นี่นะอิซิเนียนะไม่ได้แค่พื้นผมไปพักแล้วสงสัยเหยียบไม่โดนถ้าเหยียบโดนมันน่าจะแรงกว่านี้คือจริงยิงได้ 100,000 เพราะมันแพ้ท่าสุดๆไง 200% จาก 56,000 จะกลายเป็น 100,000 เอ้ามีคนโยนอีกไปโยนในเมืองเอ้าวาร์ปหายเมื่อกี้ดูของยังไม่เสร็จเลยถึงประดับแล้วใช่ไหมประดับก็เนี่ยจอนี้เสร็จยังวะอันนี้เรามีลงอะไรต่อจอนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะสองข้างมีออฟสเปลออฟให้ติดสเปลอีกอันนึงไม่ได้ซีเรียสติดอะไรก็ได้ช่างมันเอาออฟสเปลให้ได้สักอันนึงนี่การ์ดใส่เฟิร์สอันนี้วอซารี่ไว้ไม่ได้ไม่ได้สักเม็ดเลยส่วนประดับไอ้ส่วนเนี้ยผมใส่บิดทุกเซตเลยทุกชิ้นเป็นบิดหมดเลยเอาแอทแทสปีดบิด6ชิ้นแล้วก็ใส่ดูด SP 2% ที่หลังกับที่หัวปากโควิดประมาณนี้ไปนอนไหมนอนรับเดียวนะครับดิวคุณแม่ลืมกดไวไฟอ๋อเพื่อนเมื่อกี้น้องเซฟกลางอิสเซเนียไว้ให้แล้วไงแต่ว่าผมเหยียบไม่โดนมั้งมันก็เลยเบามากเลยแต่ไวไฟเมื่อกี้ไม่ได้กดเพราะคิดว่าอิสเซเนียก็พอแล้วไงยิงอาร์มแคนนอนหนอนเปลี่ยนเซตรีโหลดเดี๋ยวผมรอได้แต่ไปนอนเนี่ยวันนี้วันไหนสุกอ่ะทีนี้ผมจะเปลี่ยนเซตนะเป็นเซตอาร์มแคนนอนก็คือลดดีเลย์เยอะเป็นเซตอาร์มแคนนอนงงไหมเล่นแมคานิกเปลี่ยนสายโดยการเปลี่ยนของแค่นั้นแหละวันนี้น่าจะไม่งงดีเลยนะเอาตัวนี้มาออกเก่ามิวออกเอาเพื่อนมาด้วยใช่เอาหมีน้ำลายไหลย้อยมาจะออกไหมเอาหนึ่งนะผมเปลี่ยนตัวได้ปะได้ได้ตัวไหนก็ได้อันนี้ก็คือสายอาร์มแคนนอนแล้วสายอาร์มแคนนอนก็เน้นลดดีเลย์แต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องลดดีเลย์ก็ได้เพราะว่าเรามีเนี่ยเรามีบากิถ้ามีบากิเหรอมีบากิเราก็เอากุหลาบไปอีกอันหนึ่งกุหลาบลดไล่พอแล้วได้แต่สปีดไม่ต้องเน้นมากเอาไว้ช่องไหนเดียวนี่แล้วกันกุหลาบรถไล่ก็มีหมวกดูดกุหลาบรถไล่แล้วก็อันนี้รถดีเลย ถ้าพี่หมีหาหูรูถูกมาใส่จิตเติ้ลบัคดีกว่าไหมครับมันแปลงร่างบ่อยมากจิตเติ้ลบัคเหรอจิตเติ้ลบัคดีสำหรับยิงหมัดนะเคยเอาไปใช้ยิงหมัดแล้วไม่มีปัญหาเรื่องโมชั่นแต่ถ้าอาร์มแคนนอนบอกเลยว่าอย่าหาทำตอนยิงอาร์มแคนนอนแล้วติดเจตเตอร์บัคอะดีเลย์แล้วฮาร์ดโมชั่นดีเลย์ถูกบวกขึ้นประมาณ3เท่าตัวจากการยิงอาร์มแคนนอนปกติ
พราะว่าผมเคยเทสอยู่เคยคือพร้อมแต่ถ้าเอามายิงหมัดใช้ได้เลยนะจิตเติ้ลบัคก็ถ้าเกิดเจอการ์ดถูกๆก็น่าสนใจอยู่แปลงร่างจิตเติ้ลบัคใครพอไปนี่นะไปนอน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 ก็ถ่ายไม่อยู่เนี่ยสกิลบัตรลัดในแมปปกติใช้ไม่ได้หรอครับแล้วอะไรถึงใช้ไม่ได้เพราะสมัยก่อนมันจะมีตี้ที่ชื่อว่าบริการถึงที่นานมากแล้วตั้งแต่เอเชียซอฟต์นะฮะก็ทำการบริการถึงที่จริงๆความทุกข์ของท่านคือความสุขของเราก็จะไล่แกล้งโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นตี้ที่แบบไม่ได้ไปป่วนใครหรือว่าเป็นตี้มาโคหรือว่าอะไรเงี้ยคือเขาแกล้งทุกตี้ที่อยู่ในดันตีเหมือนกันคุณติมไม่เข้าตีนะฮะติมไม่ไปไม่ไปอ่ะเป็นออฟไลน์ไปนานก็แก้ตั้งแต่เอเชียซอฟต์แล้วครับบัตรลัดถึงใช้ไม่ได้เพราะว่ามันบัตรลัดแกล้งได้ทุกตีไงแบบว่าเข้ากลางดงแล้วไปบัตรลัดดงเขาอย่างเงี้ยและตีก็แตกเพราะว่าสกิลกดไม่ได้ SP หมดถ้าคุณติมไม่มาก็ไม่มีหูดิคุณรู้น้องหูมาป่ะน้ำมูกไหลตลอดเลยอ่ะหูซิกรันสล็อตซิกรันอีกแล้วซิกรันสล็อตราคาล่วงไหมครับผมไม่ได้ติดตามราคาตลาดเลยอ่ะผมไม่ไหวแล้วผมขอใส่หน้ากากโบแอคแท็ก30น่าจะดีขึ้นผมว่าของตอนนี้ของพี่มีสมดุลมากถ้าเอาเดี๋ยวแป๊บนึงหมอนอนมาเดี๋ยวอ่านต่ถ้าเทโกะ SC อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเราใช้เก็บเวลยอมเสียดาเมจไปแต่ยืนได้นานไม่ต้องลงทุนเยอะอาจจะคุ้มกว่าจริงๆใช้สลับเอาก็ได้นะปกติผมก็สลับกันคือ SP จะหมดปุ๊บก็สลับหมวกดูดเรามีหมวกดูดบนเนี้ยเนี่ยไอ้หมวก Bit Binding Light Word เนี่ยใช้ดีนะดูดดีมากผมจะถล่มแล้วนะตุ้มๆอันนี้คือเมื่อเราอ้าวเมื่อกี้หมูใส่เป็นหมวกดูดแทนหมวกเราสลับได้อันนี้ก็เพิ่มความต่อเนื่องหมวกเรามี3ใบเห็นไหมเราอยากไลท์หลอดก็ใส่หมวกอันนู้นตอนนี้ผมจะใส่หมวกดูดกันโอ้ยเริ่มมัวนวลช่วยด้วยคือมันเยอะไปไหมมันนัวโอเคกองมันแตกอ่ะมาไลท์หลอดนะต้องเปลี่ยนไปไลท์หลอดก่อนไม่ไหวเมื่อกี้ถึงก็ต้องปั๊มดอกเหลืองไปหนึ่งดอกนอนเยอะเอ้ยทำไมมีบัฟมีนิวมากขึ้นจะกดบัฟบิดบุ๊กทำกิจกรรมใหญ่อะไรครับอ๋อเดี๋ยวไปจับสัตว์โปเกมอนไงมาแล้วค่อยค่อยเทใส่ผมไหมให้มันจบที่หน้าไวแบร์โอ้โหพี่ใครลากไปร้านแล้วนะเอ็มลากซะโอ้โหก็ถูกแล้วไงแม่หน้าที่นักลากเอ้ยเลือดแตกอุ้ยเลือดดูผมยิงเนี่ยบุ้งมีใครใส่เสื้อพิษป่ะเนี่ยยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้มีฮะเอ็มบินไหนไม่ต้องใส่ด้วยอ่ะใส่ไปก็ตายเยอะขนาดนี้ใส่ไปก็ตายนี่กดแชร์ไว้ให้เพื่อนแล้วใช่ไหม
กดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ EP อยู่นะอาจจะลดก็อย่าตายสิกลับมาวอลตอนไหนครับไม่ทราบสิผมเองไม่ได้มีแผนที่จะเล่นวอลอยู่แล้วยกเว้นแต่เลเจนด์กลับมาวอลหรือ6ตัวไปหามา5ตัวสี่ตัวอยู่ข้างบนแล้วล่ะตรงนี้อยู่ข้างบนแน่เลยใช่ตรงนี้ไม่มีไปอย่างนั้นอยากได้ในเว็บตอน 40M ไม่ซื้อตอนนี้กำหมัดผมซื้อตอนมันประมาณ 40M แล้วหรือถูกกว่านั้นอันนี้มีใครมีใบคาซ่าไหมครับมีแต่มันเดินไม่ได้แต่100 900เราซื้อ900บาทใช่ไหมคุณเรียนมีแบบเดียวได้ปะทำไมอยู่ไหนเนี่ยทำไมน้ำมุกไหลตัวผมอยู่ผมซ้ายบนโอเคงั้นผมรอที่ครบป่ะครบป่ะพี่หมีเลี้ยงสัตว์ตัวไหนคุ้มๆมีรถไล่รถดีเลย์อ่ะคุ้มมีดูดเลือดคุ้มดูด SP ด้วยได้ดูด SP ก็คุ้มแล้วก็เพิ่มคลิก็คุ้มเพิ่มมันขาดอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับมันบอกไม่ได้หรอกว่ามันคุ้มยังไงมาอยู่ที่ว่าเราขาดอะไรอย่างผมก็ยังเลี้ยงไฮออคอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าไฮออคบวกไอแท็กก็คุ้มแล้วอันนี้ใช่ไหมเซโดโลมีเอาคิบายอ่ะผมพกมาแค่2เอาไปเดียวเอาเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันน็อตฟอร์เซลดีกว่าไม่ไหวใส่ผ้าปิดปากไปแม่งก็จะจามอยู่ดีมันจะจามทะลุหน้ากากจบแล้วไม่มีอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับยาแล้วต้องใส่ต้องกินยาเหรอไอ้นี่มันเป็นมาพูดอ่ะถ้านั่งเฉยๆทั้งวันไม่เห็นพูดเป็นอะไรเลยแต่พอเราพูดหน้าไมค์ยืนยันหน้าขาวครับทุกทีอ่ะมันโรคประจำตัวที่น่ารำคาญมากเลยนั่งทำงานทั้งวันไม่เป็นไรเลยแต่พอจะพูดหน้าไมค์อย่างเงี้ยเอาแล้วน้องเซฟบอกพี่แบงค์แพ้น้ำลายตัวเองปั๊บนะกินยาสีน้ำเงินกินยาสีแดงคนสบายมันคือน้ำเงินแค่เปลี่ยนสีเฮ้ยระวังแค่มาสตรอเบอรี่โอ้แต่รอชุบพี่หมีครับเวลาใช้สกิลฮิลตัวเองรีแพร์เหรอดีเลย์กลางๆนะอ่ะผมกดให้ดูอันนี้ใส่เซตลดดีเลย์ด้วยนะถ้าฮิลได้ขนาดเนี้ยก็เร็วโคตรผมไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้ใช้เซตลดดีเลย์มันจะไอ้นั่นไปนะมันจะใช้เวลานานกว่านี้ป่ะกูใช้บล็อกอยู่ตรงนี้แหละเป็นพายาพี่จะตายไหมเนี่ยลากมาเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะเอาโอ้เย่เคลียร์ตรงนี้ก่อนกองใหญ่เดี๋ยวไปเคลียร์กองใหญ่อยู่ข้างบนคอนเซ็ปต์เยอะนะกระจกมีเสียงในกระจกเดี๋ยวไอ้มีคนจะแตกไอ้โอ้โหมันแตกมาเลยได้หว่าเมื่อกี้จะเล่นสเต็ปเล่นมือเดียวว่าเลยสเต็ปเล่นมือเดียวไม่เอาตีเล่นเลยล่ะเป็นข้างที่ถนัดใช่ไหมครับอ่านแล้วคุณเอ็มจัดการเลยอะไรจัดการอะไรหน้ามันไงไหนนี่ไงทางซ้ายเฮียหมดแล้วเล่นมือเดียวฮิตแอนด์รันแล้วดับเบิลคลิกสกิลแอโร่มันยากไปก็เลยตายทำไมเราต้องชาเลนจ์ด้วยมันนั่งกินข้าวอยู่ไงข้าวยัดปาก
น่ารำคาญจริงที่โลกนี้แพ้อากาศบวก10เทกูมีผลลดดีเลย์ใช่ก็ตามที่มันเขียนถ้ามันเขียนว่าลดดีเลย์ก็คือลดดีเลย์แต่มันจะมี2ดีเลย์นะดีเลย์หลังการโจมตีกับดีเลย์หลังการใช้สกิลสิ่งที่เราต้องการคือดีเลย์หลังการใช้สกิลดีเลย์หลังการโจมตีมันก็คือ attack speed นั่นแหละแปลเป็นไทยมันก็เลยแปลกๆมันไม่แปลกหรอกมันก็แปลตาม IRO มาใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเวิร์กอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเรา after attack ถ้าเราทำได้ 100% ก็คือ attack speed 193 193ใช่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคนหลังเพิ่งมาเต็มผมไปเลยนะโยโร่โว้ยเห็นคนตายแล้วแหละเดินมาคนไปเนี่ยจุดสีแดงไม่มาโอเคมาแล้วยิงปวกด้วยเปิดปวกตอบการ์ดไม่สนระเบิดยิงตะปั่วกันตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเยอะแล้วเราสามารถทำให้ไอไซเลนต์หมู่กดติดทุกตัวได้มั้ยกองขนาดนี้ยากนี่ไงขอบักกิ้นนะครับโอเคจริงที่จอค้างเว้ยปลายาเลยอ่ะเว้ยโอ้สตอคืออะไรวะเนี่ยก็ที่ในกดไปพายอดนี่ข้างหลังระวังการ์ดบอสดรอปมั้ยเอ้ยการ์ดมันจะดรอปมั้ยถ้าเล่นหมดง่ายดรอปอยู่แล้วดรอปเหมือนกันครับมอนตัวเดียวกันครับมันแค่เนิร์ฟเลือดเฮ้ยมาแล้วช่วงเวลาแห่งความบันเทิงใส่หมวกให้ถูกต้องเฮ้ยเดินเลยเอ้าเชี่ยแล้วทำไมทางมันยากกินขนาดนี้เดินเลยโอเคกลับมาเก็บได้แล้วผมหาบากิไม่เจอบากิเดินเอาชีวิตรอดอยู่เจอบากิแล้วบากิแตกบากิโดนดึงเสื้อไปเงี้ยตึ๊กเลยไงล่วงเลยโดนดึงเสื้ออย่างนั้นแหละตอนที่เล่นท่ายากเดินไม่ทันบากิต้องวิ่งมาสลับไอ้นั่นเนี่ยบากิเมื่อกี้ก็เลยสะดุดจังหวะอยู่ขวาบนมั้งเนี่ยใช่อยู่ขวาโอ้ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเคยคิดเมื่อวันนึงแมคานิกมันจะมายิงได้ผมไม่เคยคิดเลยนะไม่มีครับนี่เห็นจุดตรงกลางว่าที่อยู่ระหว่างสองฝั่งเห็นเฮ้ยไอ้เชียร์สเวตไปแบตแตกไหมไม่แตกจับปั๊มอยู่จับปั๊มอยู่กดยิงไม่ได้มันตายหมดแล้ว
นี่โซโล่อู้อ่ะเฮ้ยจมูกไม่โน้ตมีแต่เปลือกไข่ไม่มีการเชื่อว่าตอนนี้ไข่เราฆ่าได้แค่3ตัวต่อการลงดันหนึ่งครั้งใช่ไหมมันมีแค่3ฟองคีโออยากเล่นสายคีแล้วปั่นแล้วก็ปั่นแต่ฮิตไม่ถึงและไม่อยากอัพเด็กก็เลี้ยงสัตว์เลยไปดูเดี๋ยวมันจะมีสัตว์เพิ่มฮิตอยู่เพิ่มฮิตมีกับพีโอนี่แคทโอก็มีนะสัตว์เลี้ยงเพิ่มฮิตแค่นั้นแล้วก็เพิ่มฮิตให้มันสูงๆหาของเพิ่มฮิตใส่กับพีโอนี่แล้วก็ใส่ฟอร์เรนเทียไปฟอร์เรนเทียช่วยได้ถ้าแบบของกลางๆกลางข้างๆสูงแต่ถ้าสูงสุดก็พีโอนี่เซตชิปได้5ใบเดียวก็จบเลยจริงๆยังก็เก็บตังค์ซื้อพีโอนี่แต่ว่ามันอาวุธไงเข้าใจใช่ป่ะมันคือที่ใส่การมาขาวเลยพวกเนี้ยขอต้นไม้หน่อยครับดาเมจมันหายแต่มันตีโดนก็ดีกว่าตีแรงน้ำมันไหลตลอดเลยโหไหนนอนวะมองไม่เห็นผมว่าเมื่อกี้พี่ฮิลรวมกับพีทอีกนะใส่ลดดีเลย์ไงลดดีเลย์มันก็เลยฮิลรวมถ้าเราถอดเซตลดดีเลย์ออกน่าจะไม่รวมขนาดนี้การลุกจะตายตายว่ะไอ้เชี่ยแม่งดีเลย์คูดาวไอ้นี่คูดาวคูดาวดอกเออเฮ้ยชุบหน่อยไม่เห็นคนตายไปทางขวาอยู่ทางขวาผมอะจบแล้วอ้าวเฮ้ยเปิดกล่องตายเหรอตายแล้วนี่ตายแล้วมันนี่ได้เมจเยอะกูดาวเมจได้เมจอยู่คนเปิดไม่ได้นี่แบบอย่างคำหมัดแต่เมื่อวานสนุกดีนะมันกับต้องไปส่องที่นู่นแหละที่เมืองเดี๋ยวรอก่อนดิผมว่าแป๊บเดี๋ยวลองถอดเซตรถดีเลย์ออกให้หมดป่ะล่ะไอ้พวกนี้มันคือที่รถดีเลย์นี่ไปไหนกันไม่มีแล้วมั้งวิ่งไปไอ้เหี้ย 0.3 20 M เปาหมีได้วิละครั้ง ฮิวได้วิละครั้งถ้าเกิดเอาเซตรถดีเลย์ออกทั้งหมดเลยพักก็ฮิวรัวได้แต่ต้องเดินตัดโมชั่นเนาะแต่จะฮิวรัวได้ทำเซตรถดีเลย์คือได้ไอ้พระมันมีโมชั่นไม่เหมือนพวกมองชูล่ามองชูล่าฮิวรัวได้ไม่ต้องเดินตัดโมชั่นมันฮิวมันเนี่ยมันเฟรมเดียวเนี่ยยกมือแค่เฟรมเดียวเวลา attack speed เยอะแล้วรถดีเลย์ร้อยมันฮิวรัวๆได้มันได้มัฟสล็อตแต่ว่ามันไม่มีสเปเชียลติดเลยว่ะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะเคลียร์จมูกก่อนไม่ไหว
เดี๋ยววิ่งเควสใช่ป่ะวิ่งเควสครับโอเคแป๊บไปด้วยแป๊บมากกว่าชีแป๊บให้หลุนในเลี้ยงแล้วกันตัวนี้โอ้ยจมูกจ๋าหรือว่าไอตัวนี้มันมีฝุ่นวะเราเปลี่ยนแมสก์เก่าอ่ะเก่าเก่าแมสก์เก่าวางไว้อ่ะฝุ่นก็อยู่บนจุดๆดำๆนี่คืออะไรไม่มีอะไรฮะจุดนั้นก็คือไอ้ตุกกดนี่ไอ้ตุกกดหลวงนะสีข้างในน่าจะอาการดีขึ้นถ้าเราใส่แมสอันใหม่ล่าสุดแมสเวอร์ชั่น 1.3.0 ถ้าสายหมัดระหว่างฮาร์ดวิงกับหมวกแฟนซีสายหมัดฮาร์ดวิงก็ไม่ต้องใส่ดิเราไม่ต้องลดดีเลย์นี่เราก็ไปใส่อะไรที่มันเพิ่มแอคแท็กไปเลยครับไม่เป็นไรก็ปากล่องหนเนี่ยเราใส่เป็นถ้าเอาแรงๆช่วงนี้ก็แฟนซีแล้วแหละแฟนซีรับออฟฟิเซอร์สตองเอ้ยไม่ใช่อีวิลมาเชอร์แฮทอะไรอย่างเงี้ยแฟนซีดีกว่าถ้าเล่นสายยิงหมัดโอเคเดี๋ยวทำอะไรต่อก็ไปทำกิจกรรมใหญ่ยังไม่ทำเลยแป๊บครับแป๊บมีตัวผมเองจะเซฟวาร์ปหน่อยผมเองไม่ได้ทำกิจกรรมให้ดูนะเพราะมันแค่คุยแล้วก็จบอะตัดสินฮะอะไรเซฟไม่ก็วาร์ปถูกไงเหมือนเซฟพูดว่าอะไรเมื่อกี้ผมเหรียญมัน315ฮะเอาให้เพียงเอาตัวหลักไปเอารอบหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ผมถอดของออกหมดยังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะของเต็มไงต้องถอดของออกเดี๋ยวลองไปทำรอบหนึ่งก่อนนะพี่หมีไม่ดองแรกทีเดียวอันนี้ต้องทำอะไรเนี่ยปล่อยหินนะไม่น่าใช่ได้แล้ว7เหรียญเอาจบแล้ว แค่คุยก็จบแล้วอ่ะครบแล้วอยากจะดองแหละแต่ว่าถ้าดองอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเราลงดันเสร็จปุ๊บก็โดต้า2เลยอ่ะโดยที่ไม่มีอะไรให้คนดูแต่อันเนี้ยก็จะได้ลุ้นหน่อยไงว่าจะได้อะไรก็คือแต่ละวันผมจะได้อยู่ประมาณ300กว่าเหรียญนี่แหละพอแล้วไม่ได้ปั๊มตัวเยอะๆเอาแค่นี้ก็เยอะละ300กว่าเหรียญลุ้นไปได้ป่ะเราก็แลกนะไม่มีกดแลกทั้งหมดอ่ะไม่ได้ไปครับโอ้โหที่จับหมาเฮ้ยอะไรอ่ะออยปาล์มโคโคนัทจับปีเลยนะที่เป็นสตอร์ชูเตอร์อ่ะที่อยู่อัมบาล่าที่มันมีไฟลงปากมอนเตอร์อันนี้อะไร O3 เอาไว้จับอะไรอ่ะวิลโล่วิลโล่
โอ้โหได้ไก่งวงสม็อกกี้เอกเอ้ที่จับอินคูบัสเฮอร์ฮาร์ดมูนักเอกโอ้โหได้ที่ฟักไข่นี่เฮียมากอะ10เหรียญเพื่อที่ฟักไข่หนึ่งอันกลับมาวอร์มเมื่อไหร่ไม่ได้กลับครับผมไม่ได้กลับส่วนจะกลับไม่กลับอยู่ที่หัวกิลเลเจนด์ซีเกอร์จะเล่นไหมถ้าเล่นผมก็กลับผมไม่ได้เป็นคนกำหนดว่ากิลจะเล่นไม่เล่นแต่ถ้าตัวผมเองผมเออมีเอาเหรียญ10เหรียญไปแลก15เหรียญด้วยเหรอใช่แอร์คราฟผ่าที่จับหนอนโอ้โหมันได้ที่จับหมาเยอะจังวะหมาของกูสวยแล้วโดนจับไปเลี้ยงบาร์เลยเทศกาลจับหมาอันนี้ที่จับอะไรมัมมี่เหรอผ้าพันแผลมัมมี่เจมลินน่ะน่าสนใจไหมน่าสนใจแต่ว่าได้ไข่เลยจะดีกว่าอันนี้ไนเทลงั้นอันนี้ต้องสะสมไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปไล่จับสักวันหนึ่งต้องหาวันไล่จับได้โยโย่เอกนี่ก็เซฟอยากได้ไหมผมมีสนิทแล้วโอ้โหแครอทเฮ้ยอะไรอ่ะอีวิลนมเอกไม่ต้องจับแล้วนี่ไงได้แล้วฟักมาเลี้ยงเลยเออฟักมาแล้วเลี้ยงได้เลยอีวิลนมเอกเลี้ยงแล้วก็รอเปลี่ยนอาชีพเป็นในนั่นเลยฮะ MVP อ่ะ MVP วันเลดี้หมูนักเอกได้ได้ที่จับได้สัตว์เลี้ยงรถดีเลย์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจบเกิลนี่คืออินคูบัสบอยคือซักคูบัสเราต้องจับอะไรซักคูบัสหรืออินคูบัสจับไม่ทั้งสองตัวอินอิมดีกว่าใช่ไหมซักคูบัสได้เลือดแล้วก็จับยากกว่าด้วยอินคูบัสจับง่ายกว่าอ๋อที่จับแมงวันสมอลดอลนิดเดิลจับเท็ดดี้แบร์สะสมก่อนครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปจับทีเดียวสะสมเยอะๆก่อนเท็ดดี้แบร์นี่เหมือนอะไรนะอีวุยอีวุยเกิลดอลกดผิดเกิลดอลนี่จับมิยาบิฮะโอ้ที่จับเต็มไปหมดเลยต้องไปดองสักรถเข็นสักตัวเออมันต้องหารถเข็นเก็บไข่สักตัวนึงตัวเรียบร้อยที่เราเก็บช้อปปิ้งเหลืออีก7ครั้งฮะเหลืออีก7ครั้งได้ที่จับมัมมี่เฮลคอนแทคจับอะไรวะโอ้มัมมี่รัวๆเลยเดี๋ยวไม่รู้จริงมั้งเฮลคอนแทคไนท์แมร์ไนท์แมร์เทเลอร์ไนท์แมร์เทเลอร์อ๋อไนท์แมร์เทเลอร์ตอนแรกผมก็บอกคำเดียวคุณการูตอนที่คุณเอ็มถามเรียกว่าเดวิลหนอนเยอะจังว่าได้หนอนอยู่นั่นน่ะจะให้จับปิโก้หรือปิกกี้อ่ะตอนนี้ที่จับมูนักมีไข่แล้วโอ้ได้ไก่งวงหมดยังเฮ้ย O3 เอ้าอันเดิมนี่หว่าหมดแล้วครบเสร็จแล้วร่วมกิจกรรมใหญ่เสร็จแล้ว นี่โหอุตส่าห์ไปเก็บมาต้องนาน Essence 6.5 แต่เอา Shadow of มาขายนี่คืออะไรนี่คืออยากโดนแบนใช่ไหมเราแจ้งได้นะก็แจ้งได้แจ้งก็โดนแบนเลยนะใครว่างไปแจ้งผมไม่ว่างเดี๋ยวผมจะไปเล่นโดตาใครว่างแจ้งแบนได้นะชื่อมันเขียนอยู่เนี่ยบราวนายเนี่ยแจ้งแล้วโดนแบนถาวรเลยนะตั้งอย่างเงี้ยกวนตีนอย่างเงี้ยแจ้งเสร็จแบนได้เลยอ่ะโอเคทีนี้เราจะเอาของประยัดใส่ตัวอะไรดีเดี๋ยวผมหา ID ว่างๆก่อนประยัดไว้ในไอดีไว้แบร์สักไว้แบร์หนึ่งแล้วกันมันก็ไว้แบร์ทุกไอดีฮะมันก็ไว้แบร์ทุกไอดีไม่ใช่เหรอลองไว้แบร์สองนะไอดีจากิโร่เหรอไม่ดีช่วยในโครงผิวนั่นแหละมันไม่น่าล้นร้อยชิ้นหรอกมั้งผสมกับไอ้ของที่จะขายจะไว้ควงผิวเหรอควงผิวตัวไหนอ่ะก็ตัวที่ยังเก็บของฝากจากเพื่อนมันของรถเข็นจะเต็มเลย
ัวเก็บเวลใหม่อ่ะนะไม่ดิก็ตัวโครงพิวเลยตัวโครงพิวมันมีของวออยู่มั้ยตอนนี้มันมีของอยู่80ชิ้นน่ะไม่พอมั้งมันมีของวอกับพวกเอาตัวเก็บเวลตัวเก็บเวลเอานะพอกายตัวเก็บเวลเอาช่างมีขาวมาก็ได้มั้งช่างมีขาวที่เป็นตัวไฮคลาสอ่ะอันนี้ครบแล้วใช่ไหมช่างมีขาวตัวไฮคลาสรู้สึกว่าจะเก็บพวกขยะล็อกอินใช่ไหมใช่เก็บขยะล็อกอินงั้นก็นักพอกายตัวเก็บเวลรถเข็นยังว่างอยู่ได้เวลาแบกไข่สะสมที่จับไปก่อนหอมจะเต็มไหมวะนี่เราได้ไข่อีวินมแล้วนะหนึ่งตัวอีวินมกินอะไรอ่ะอะไรลองยัดเพชรฟูก่อนไม่ไปที่มันแดกเพชรฟูทุกอย่างไปที่ร้านขายอาหารจะมีบอกอยู่ของใครของอะไรยัดเพชรฟูเนี่ยตดน่าจะหมดแล้วเกาะแป๊บหยิบน้ำงั้นเอาอิ้วนมมาเลี้ยงตัวหลักแล้วกันไข่นี่เสร็จแล้วออกแกะไข่อีวินมทาราคลิกขวาให้อาหารให้ไม่ได้ Morning Dew ไปซื้อกิน Morning Dew อันนั้นไม่มีในพารามาเก็ตนะต้องไปซื้อที่พอร์ตอ้าวเหรอพารามาร์เก็ตไม่มีเหรอเฮ้ยพารามาร์เก็ตมีไม่ครบอ่ะเอ้ยไอ้พวกไอ้พวกสัตว์เลี้ยง10 10แซดอ่ะมีอบีวาร์ปไปพอนหน่อยครับแต่พวกเนี้ยไม่มีหิวเล็กน้อยสถานะเขินอายเลเวล97อีวิลนมซื้อที่ตรงไหนไอเพชรเพชรคูเมอร์ทางขวากลางขวาขวากลางขวาอาวุธแมว142ม้าขาวกับอาวุธแมวแล้ว751ม้าขาวไหนจะแรงกว่ากัน DPS ไอ้140น่าจะดีกว่าแต่ถ้าเอาแค่ถ้ายิงแรงก็175แรงกว่าไอ้ดิวมันติดปัญหามันติดกุ้งอ่ะไอ้โอโต้กุ้งอ่ะทำให้ DPS ลดลงโคตรถูกเลย15แซดเองอ่ะไม่ถูกอย่างเงี้ยของให้อาหารถูกขนาดนี้สบายแล้วซื้อไว้ร้อยอันสมรรถนะสัตว์เลี้ยงดูสิไม่โยนบอลเล่นก็ซื้อไว้อีกร้อยหนึ่งคือเลี้ยงไว้อย่างกับว่าเราจะมีปัญญาเปลี่ยนมันเป็น MVP อ่ะอ้าวกูลูมินไม่มาลายาวคิดว่าไวแบร์จะมีปัญญาเปลี่ยนวิวนมเป็น MVP ไหมอย่างแรกสุดต้องเลี้ยงมันเป็นสนิทสนมก่อนสมรรถนะสัตว์เลี้ยงโยนบอลทำอะไรอ่ะเอาใหม่กดไปเรื่อยเมื่อกี้ท่าอะไรยังโยนบอลไม่เลิกเนี่ยท่าอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะคุณรุดพอรู้ว่ามันทำอะไรเหมือนมันนั่งบนอากาศอ่ะมันโยนลูกบอลหรือเปล่าตอนนี้โยนลูกบอลแต่มันกดไปเรื่อยจะมีท่านั่งเนี่ยท่าเนี่ยมันเห็นไม่เหมือนกันป่ะไม่เหมือน
หรอมันยืดขาแล้วป่ะเออเหมือนมันยืดขาแล้วเอาผ้าข้างหลังอ่ะยันพื้นเห็นป่ะอ๋อไม่เอามันนั่งบนผ้าตัวเองครับนั่งบนผ้าใช่เอาผ้ายันพื้นแล้วนั่งใช่ๆที่มาบอกว่าคือเค้าจะเป็นยังไงเนี่ยท่าเนี่ยเพิ่งเห็นว่าทำไมเขียนคิ้วแดงแปะเลยอีวินอมเขียนคิ้วสีแดงได้เพชรระดับ S มาอย่างนี้ระดับ A ดิเลเวล97เนี่ยเกี่ยวเลเวลเลยเกี่ยวยิ่งเลเวลเยอะมันยิ่งยากอ่ะไม่ต้องไปจับเองมันเลเวลมันเบสจากเลเวลมอนเตอร์ไงอืมแต่ไม่รู้ว่ามันจับยากมันเกี่ยวกันหรือเปล่ามันไม่เมื่อยมืออ่ะแม่อันนี้ต้องกางมือทั้งวันเลยเมื่อยตายหาเดินเป็นไม้กางเขนเลยพี่หมีผมอยากจับมิยาบิจริงๆเพื่อนมีแล้วนะผมก็อยากจับมิยาบิคุณเอ็มมีแล้วมิยาบิมิยาบิไหนวะเนี่ยอะไรฮะมาละตันเหรียญสูงได้วันละ140เมื่อยนิ้วเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สูงต่อสมวันละ300เป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนดูเนี่ยอาวุธแมวสรุปอะไรแรงกว่ากัน175แรงกว่า175แรงกว่าใช่แต่140รัวกว่า140รัวกว่า175แรงกว่าแล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนต่างกัน 30,000 วันนั้นถึงคุณรุทเทสต่างกัน 3เรนเจอร์ต้องเลี้ยงตัวไหนหรอพี่ก็เลี้ยงตัวถ้าเรายิงค้างก็น่าจะเป็นคริติคอลหรือเปล่าคริติคอลคืออันไหนอ่ะก็มีมูลไลท์อ่ะคริติคอลแล้วก็จะโมเดมลินโมเดมลินแต่ว่าโมเดมลินช่วงนี้มันไม่ค่อยต่างจากไฮออคนะมันดีไม่ดีไฮออคอาจจะแรงกว่างั้นใส่เป็นไฮออคก็ดีละผมได้แคทโอไนเทลเสียดายไม่มีเสียงกระดิ่งเวลาเดินจะเอาไปทำเสียงแข่งกับหมาแนะนำว่าเป็นไฮออคก่อนนะช่วงนี้โมเดมลินอาจจะเก็บไข่ไว้เฉยๆครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีเลี้ยงมาโตหมาเวนนี่คือไอ้ลูกหมาเบบี้เดสเซิร์ชนะมันแบ็คอยู่นั่นแหละใช่เป็นสัตว์เลี้ยงก็แบ็คใช่ไหมเห่าใช่ไม่อันนั้นมันเมอร์เซนารีไม่ใช่หรอเออต้องเมอร์เซนารีก็ผิดไอ้นั่นไม่มีเสียงใช่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่มีเสียงถ้ามีโซฮีก็หนูพอกันอ่ะปล่อยหัวนะอาชีพไหนบ้างพี่โซโล่แล็บ5ได้ชิวๆอาชีพรวยฮะอาชีพรวยครับแบบพันโทไม่ใช่พันโทแต่พันโทจะเล่นอยู่ป่ะมีถ้าพันโทเล่นอยู่อาชีพรวยก็เป็นแบบพันโทตอนนี้ที่เราคิดกันนะเรนเจอร์ที่สามารถโซโล่แล็บ5ได้ตอนนี้ที่เรามองออกก็คือไลฟ์การกุศลได้มีซีนนำหน้าเราอยู่ย้อนเลยก่อนถ้ารวยแบบไลฟ์การกุศลเล่นได้โซโล่แล็บ5ตอนนี้ต้องรวยเท่านั้นครับมันไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้เลยอ่ะในการโซโล่แล็บ5นอกจากรวยอ่ะถ้ารวยก็ทำได้ถ้าไม่รวยอะไรนะป่าววิ่งทีนึงไหมถ้าไม่รวยก็เล่นเหมือนผมอ่ะเอาตีไปลุมยับๆอ่ะน่าจะง่ายกว่าที่ทำให้ตัวเองรวยอ่ะยากในโลกเราจะมีคนรวยสักกี่คนวะพี่หมีลงดันหนอนรอบนึงได้มับหนอนกี่ตัวครับถ้าตามแมปมันจะได้4อันแต่ว่ามันกากที่บอสจะได้2ก็ลุ้นตรงบอสก็พอเพราะบอสมันจะอาจจะมีติดสเปเชียลแต่อย่างที่เห็นเมื่อกี้ที่ผมลงจบก็คือสเปเชียลไม่ติดเลยมีบวก10กับบวก3สล็อตมาแต่ไม่ติดสเปเชียลสเปเชียลติดยากมากตั้งแต่ปรับดันใหม่เนี่ยยากมากถ้าไม่เกี่ยวกับเงินเลือกแฟนซีครับเอ๊ะผมตอบข้อนี้ไปแล้วนี่สายหมัดฮาร์ดวิงมันลดดีเลย์ไงดีเลย์ไม่ได้เกี่ยวกับสายหมัดอยู่แล้วครับสายหมัดไม่มีดีเลย์นะยิงตามแม้แต่สปีดได้เลยมีแค่ variable cast time นิดหน่อยใส่เสื้อท่าอะไรกันมอนสตาร์โมล็อกพวกมอนสตาร์โมล็อกเหรอมันก็มีดาร์กแอนคอร์ใช่ป่ะแต่ก็ดาร์กแอนคอร์ถ้าเราฆ่าจบเลยมันก็ไม่เคยสกิลใส่ค่าให้ไวก็เวทเอาแล้วกันระหว่างค่าให้ไวกับ
ใส่เพื่อป้องกันถ้าใส่เพื่อป้องกันก็คงใส่เสื้อมืดอยู่ดีแหละมันดาร์กแกนคอร์สอ่ะก็เป็นเสื้อมืดธาตุมืดลูกซาตานโมล็อกบีชอบตายเพราะว่าไอ้ชุดเซตโมล็อกเซตใส่แล้วเป็นแองเจิลใช่ไหมใช่แล้วโดนดาร์กแกนคอร์สตายอ่ะใส่เซตโมล็อกเสื้อผ้ากลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ในไลฟ์มา1ชั่วโมงก็คอนเทนต์หมดแล้วเพื่อนรอโดต้าแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพัก20นาทีแล้วไปเล่นโดต้ากันแล้วกันก่อนแล้วกันนะกิจกรรมใหญ่ทำแป๊บเดียวเองก็เลยไม่มีอะไร ความรู้สึกเหมือนอ้าวหมดวันแล้วเหรอเออหมดแล้วล่ะแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเจอกันโดต้าครับพี่หมีจัดสายหมัดแบบซักเซตสุดจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวคิดต่อจากตัวเดิมแล้วกันนะเอาตัวเดิมมาแล้วบอกว่าต้องเปลี่ยนอะไรแล้วกันนะเซตแบบสุดเลยตอนนี้เป็นสายญี่ปุ่นอยู่นะสายยิงหมัดผมจะไม่ได้พูดถึงคอร์สนะเพราะคอร์สมันก็ไม่เซตบิดก็เซตคอร์สฟ้าเซตฟิสิกส์คอร์สฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เรามันคือเขาลงว่างหรือว่าจะไปเปลี่ยนแนวอ๋อจะเปลี่ยนแนวก็ได้นะเปลี่ยนแนวดีกว่าวิ่งซ้ายบนแทนทางนั้นก็จะอาจจะเจอมอนก่อนซอลหลุดโดดตัดหน้ากันยิงหมัดย้ายเถอะเอนะเอครับเอครบแล้วมาดูกันอันนี้คือเซตแบบถูกอย่างที่ผมใส่แล้วเซตแบบแพงล่ะก็จะมีเปลี่ยนเอาเริ่มแต่หมวกเลยหมวกถ้าจะแรงกว่านี้ก็แฟนซีแล้วแหละไม่แฟนซีก็รับก็อันไหนถูกก็ใส่อันนั้นแฟนซีฮะส่วนตาก็เทนกุปากก็เทนกุกลายเป็นว่าหมวกเนี่ยใส่เฟนซีตาปากก็เซตเทนกุเสื้อถ้าไม่ใช่อันนี้มีซอลิงกับ ROV แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรแต่ผมว่าซอลิงดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราใช้กับเทมสมมติใส่เสื้อซอลิงแล้วซอลิงใส่การ์ดอะไรซอลิงใส่การ์ดแอมดาเรียสบวกแอทแทคเปอร์เซ็นต์ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะถึงตรงนี้แล้วอาวุธไม่ต้องพูดถึงก็ไฟบังเกอร์อยู่ดีอ่ะไฟบังเกอร์ไว้ไหนคาริสเบิร์กไหนโล่วันนี้ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนมัฟแรงวันนี้ได้อีกก็จะเป็นปีกทองใส่เมมบัตกับอีกอันนึงก็คือแรงที่สุดจะเป็นปีกดำปีกดำ EA รวมทั้งหมด10ก็คือแม็กเลยอ่ะแล้วก็ใส่การ์ดเมมบัตแล้วก็รองเท้าเปลี่ยนเป็นเทมบวก9สล็อตเอาแค่ expert EA เนี่ยพอแล้วอีกอันนึงไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็ใส่การ์ดไก่ใส่การ์ดอะไรดีใส่เมสสเต็งก็ได้เมสสเต็งอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เว้นไว้รอการ์ดอนาคตรอมันอัปเดตการ์ดตอนนี้มันก็มี infinity ใช่การ์ด infinity บวก attack นั้นถ้าไม่งั้นก็ต้องรอ given magic ดีสุดประดับไม่ต้องเปลี่ยนประดับนี้ดีแล้วถ้าจะเอาแรงกว่านี้ก็เปลี่ยนการ์ดเฟิร์สแอนนิเวอร์ซารี่กลายเป็นเมสสเต็งเหมือนกันแต่2อันนี้ใส่เมสสเต็งไม่หมดเลยคือมันก็แรงกว่าการ์ดเฟิร์สแอนนิเวอร์ซารี่อีกหน่อยแล้วก็ส่วนคอร์สคอร์สผมยังขาดไม่ได้เอาดาเมจอันนี้เอาดูด SP ดูด SP แค่นี้ก็เพียงพอนะ 2% ที่มัฟกับที่ธนูเนี่ยก็นานๆทีปั๊มเลยนะแค่ 2% ก็พอแล้วมันขึ้นทันอยู่แล้วก็มันอาจจะทันเพราะว่าเราใส่นี่ป่ะใส่ Open Air มันช่วยลด SP แล้วก็ได้ SP คืน5มันก็เลยทันเทนกุอาจจะไม่ทันแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเทนกุอาจจะไม่ทันท้าหมาฟ้าก็ได้นะโอเคแล้วก็มันจะมีเซตฟิสิกส์อะเซตพวกเซตอย่างเงี้ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไร
ไอเซตฟ้าไอเซตที่แบบว่าเอาของเก่าไปแลกเซตฟิสิกอลแล้วเซตฟิสิกอะไรพวกนั้นนะครับก็เอามาใส่ผมเซตฟิสิกเซตเจาะแล้วก็ประดับเจาะร้อยใช่ใช่ใช่เซตเจาะร้อยอีกใส่พวกเซตเจาะร้อยเซตที่แรงที่สุดตอนเนี้ยก็คือใส่เจาะร้อยแรงสุดใช่ใช่เซตเจาะร้อยแล้วก็เซตฟิสิกใช่ไหมมันทับกันปะไม่ทับไม่ทับใส่เซตฟิสิกกับเซตเจาะร้อยนั่นแหละแรงสุดแล้วแล้วก็หูก็เป็นหูออฟยิงไกล 3% น่ะแต่พอดีว่าผมออฟไม่ติดก็เลยไม่มีใส่ปากโควิดอันนี้ก็ดีแล้วถ้าไม่มีไอ้ปากโควิดใส่อะไรอ่ะปากแอคแท็กใช่ไหมแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ปากแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยังไม่มีเลนส์ได้แค่แอคแท็กเปอร์เซ็นต์ส่วนหมวกก็ใส่ดูด SP อย่างดีแล้วอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้คือที่สุดเท่าที่ผมคิดออกถ้าจะใช้เป็นเสื้อ ROV ก็จะเป็น ROV สเต็งเอาแอคแท็กอนาคตก็จะมีมือประดับมือกับเซตมือประดับอาร์มแล้วไอเซตเจาะต้องไปทับที่นั่นแทนประดับใส่การ์ดอะไรประดับก็ใส่เนี่ยเม็ดดาร์คลอร์ดเอ็กเซนต์นะเลเวล3มันได้สเต็ง4กับแอคแท็ก12พอดีว่าตัวแอคแท็กของอาวุธแมคานิกมันโกงมากมันแรงมากการที่เราเพิ่มสเต็ง4มันได้ค่าแอคแท็กแล้วก็ได้ค่าฮิดเดนโบนัสเยอะคุ้มค่าครับมันคุ้มค่าคุ้มค่าที่จะใส่ลดอินลดไปเถอะยังไงเราก็ไม่ได้ฉลาดเราเป็นสายนี่อยู่แล้วสายยิงสายกล้ามสายนักกล้ามผมใส่โดนใส่โฮลี่อยู่โดนดาร์กแกนคอร์สดอกเดียวจอดเลยเจอบอสฟอร์เรนบิชช็อปใส่เสื้อธาตุอะไรครับไม่ได้เลยมันออกสองมันออกสองธาตุครับมันออกมืดกับแสงใช่ไม่ควรใส่ไม่ควรใส่มืดแสงไม่งั้นโดยอีกธาตุแสงไม่ควรกันธาตุปล่อยเลยใส่พิษใส่พิษโดนแสงไม่แรงแต่มืดดับไม่ค่อยเข้าเลยอ๋อใส่พิษใช่ใช่ใส่พิษแล้วพกมับกันธาตุใช่ไหมน่าจะใส่พิษแล้วมับกันธาตุสายเวทเขาเลี้ยงตัวอะไรกันอะไรบวก MTK บ้างกลุ่มวะอาริเซลใช่ใช่อาริเซลลดไล่แล้วก็อะไรนะลดไล่เพื่อไล่ธาตุไล่ธาตุแล้วก็โฮเมดไซคิกแค่พวกนี้รองเท้า HE แรงขึ้นเยอะไหมแรงขึ้นหลายพันอยู่ครับประมาณ 3,000 มั้ง 3-4 พันก็แต่ HE ที่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันดูด SP เอ้ยหมายถึงมันกิน SP เยอะอยู่นะรองเท้าถ้าออฟได้ HE อ่ะก็ถ้าจะเอาทั่วโลกให้ออฟเป็นลัคกี้เดย์ครับส่วนฮอกอายไว้สลับเวลาจะยิงบอสหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอยากรีดดาเมจสุดๆอยากเห็นดาเมจสุดใช้ฮอกอายแต่ผมเองไม่เคยเลือกใส่ฮอกอายนะพอใส่เสร็จปุ๊บก็คือคุณรุดเลย คุณรุดบอกเอาไหมมีให้ลองได้พอมาใส่เสร็จแล้วก็คืนไม่ไหวปั๊มเหนื่อย เปลือง SP อ่ะเอาไว้เล่นโชว์เท่ๆเฉยๆแบบจะทำคลิปอะไรกันนี่ยิงแรงอะไรติดฮอกอาย SP ลดเป็นน้ำนะเอาไว้ทำคลิปเบสอย่างเดียวใช่แบบนี่ไว้แบร์ยิงแรงนะอะไรใส่ติดฮอกอายิงเท่ SP ลดกระจุยประดับใส่การ์ดอะไรเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะตอนนี้ทำดูดได้ 9% พอจะใช้ BXB ไหวไหมครับเดินเควสสบายมันเยอะมากเลยนะ 9% เนี่ยหวานสบายเหลือแค่รอเลเวลสูงๆหน่อยมันอยู่ที่แม็กเรามากทีมันจะเยอะเองอยู่ที่แม็กเลือกแม็ก FP เรามากกว่าเพราะตอนนี้มันที่มันไม่ทันมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลเวล100ต้นๆอย่างเงี้ยมันยิงประมาณ 7-8 ทีม SC ก็หมดหลอดแล้วไงแล้วมันดูดไม่ทันเพื่อนสงสัยว่าถ้าจะเล่นสายหุ่นเนี่ยเราจะเล่นสายขวานไปถึงเลเวลเท่าไหร่ถึงจะมาเล่นหุ่นได้ก็อยู่ที่ว่าเราได้สกิลยูทิลเพียงพอที่จะเล่นหรือยังสกิลยูทิลที่ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอก็1มาโดเกียไลเซน5นักเคลนบูท5 acceleration ต้องมี1อยู่แล้วแล้วก็ฟอนสไลด์มีไว้ก็ดีแล้วก็รีโมเดลเมนเฟรม4ต้องอัพนะอันเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหุ่นร้อนส่วนฝั่งเนี้ยยังไม่มีไม่เป็นไรไอ้ที่มีสเตลฟิลเนี่ยยังไม่มีไม่เป็นไรอันนี้ไว้อัพสุดท้ายเลยสเตลฟิลอะสเตลฟิลไว้เล่นสู้กับบอสซึ่งคอนเทนต์แรกๆเรายังไม่ต้องสู้บอสหรอกก็จะมีอันนี้มีกระโดดใช่ไหมแล้วอันนี้5เล่นได้แล้วแล้วก็ปั๊มเอาแต่ถ้ามีอันนี้4ด้วยจะดีมากรีแพร4เนี่ยคือเราจะประหยัดค่าปั๊มอีกเยอะ
เพราะว่าพีทฮิลหุ่นไม่ได้นะครับเราต้องฮิลตัวเองต้องใช้ท่านี้แพทนี้แพทนี้แมวฮิลหุ่นได้แต่ว่าเดี๋ยวรีบาลานซ์ปุ๊บแมวจะฮิลฮิลหุ่นไม่ได้ถ้ารีบาลานซ์ก็คือหุ่นจะต้องฮิลตัวเองไม่มีใครช่วยคุณได้เลยความเร็วก็เหมือนกันก็ต้องอัพเอ็กซ์เลเรชั่นมันทำให้ผมนึกถึงไอ้กระทู้ที่บอกว่าบีทำยังไงให้ฮิลแรงๆทำไมบอกว่าฮิลรูนไม่ไหวเลือดแสนจะบอกไล่ไปเล่นแมวไล่ไปเล่นแมวฮิลไหวแน่นอนคนของรับการ์ดวาเอ้ยคนรับการ์ดวาว่ะคุณโยดาอยู่ไหมทำไมการ์ดที่คุณโยดาคุณอยู่ขึ้นการูนไหมเออคุณการูนใช่ป่ะไม่มึงKROS KYROS พี่คิดว่าหมวกแฟนซีหรือเทนกุจะวนมาอีกไหมครับเอาจริงผมแช่งให้มันมาเพราะผมก็อยากจะซื้อเหมือนกันอย่างที่บอกผมซื้อของตกรุ่นไงก็ถ้าอยากให้เทนกุมันตกรุ่นก็ต้องแช่งให้มันมามาบ่อยๆมาบ่อยๆมาสัก3รอบอย่างเงี้ยจะสอยยังให้ล่วงเลยไม่พ่อค้าสอยล่วงอ่ะเรารอช้อนไงมันเหมือนเซตบิดอ่ะโหก่อนหน้านี้นะไอเซตเนี้ยเนี่ยไอโล่รองเท้าเนี่ยเชื่อโล่อันเดียวโล่อันเดียวเป็นหมื่นอ่ะแม่งตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไม่กี่พันต้องซื้อเป็นเซตแล้วครับต้องแช่งให้มันวนคนไม่อยากขายเป็นชิ้นแล้วขายเป็นเซตขายเป็นเซตให้ไปให้หมดเลยไม่อยากให้มันอยู่ไว้ตาบาปออฟฟอริตอมฮิล 30,000 แวะมาสวัสดีครับพี่หมีกดติดตามไว้มันเด้งหน้าเฟซโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้ผมก็นั่งคุยเรื่องแมคานิกพอดีเพื่อนสนใจจะเล่นแมคานิกใช่ไหมก็มาถูกทางแล้วส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำเพื่อนไปผมจะแนะนำแนะนำให้ซื้อของตกรุ่นน่ะไม่ต้องรีบรัชของใหญ่เพราะว่ารอให้มันถูกๆก่อนขนาดไว้แบร์เองยังเล่นของแค่นี้ของแค่นี้มันเล่นสบายแล้วเออแค่นี้ก็สบายแล้วเนี่ยของแบบตกรุ่นแบบที่ผมใช้เนี่ยแค่นี้มันไม่ค่อยแพงมากด้วยมันก็อยู่ในขั้นที่แพงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงหลักแสนน่ะเล่นแค่นี้สนุกแล้วไม่เกิน 30,000เล่นได้ทั้งสายอาร์มแคนนอนสายแอคทอร์นาโดสายปลาขวานทุกอย่างเราแค่สลับของนะสเตตัสใช้สเตตัสเดียวกันหมดเลยแล้วก็สลับของเอาเพราะสกิลเราอัพให้เล่นได้ทั้ง2สายมีปลาขวานมีแอคทอร์นาโดมีนักเคลื่อนบูทมีอาร์มแคนนอนเล่นได้แล้วเนี่ยสกิลแบบพอดีเป๊ะชุนแก้วนะครับสกิลแบบพอดีเป๊ะเคยขายโล่บิดบวก9ไปตอน 12K นั่นแหละราคาโคตรแพงเลยแล้วมันมาวนกี่รอบนะ3อ่ะมันเซตปิดจะมาบ่อยมาก3หรือ4รอบไม่รู้อ่ะราคาตกเป็นมันขี้อ่ะ3รอบมันมานี่ไงมาเป็นไข่ใช่ป่ะแล้วมันก็มาเป็นแฟตเซลแล้วก็มาเป็นไข่แล้วก็มาเป็นไข่อีกรอบรองเท้าไว้วิงใส่การ์ดไลน์เซตใส่อะไรผมใส่แค่มังกรมังกรไหนมังกรโบวิดอ่ะนะมังกรไม่ใช่ดิมังกรทองสิมังกรทองอ๋อที่บทตีบอกไม่เกินสี่นะใช่เหมือนหมาเน่าอ่ะการหมาเน่าแต่บวก NC หรือ Covery ด้วยเห็นเกมแล้วคิดถึงสมัยมัธยมตอนนี้เข้ามาเล่นได้นะเกมเปิดให้เล่น แต่ส่วนใหญ่คนที่คิดถึงก็จะคิดถึงอย่างเดียวนะเพราะว่าปิดไมค์แป๊บนึงเพราะว่าปิดไมค์แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมไปอีกห้องนึงปิดไมค์ทุกคนอ่ะไม่เดี๋ยวผมไปอีกห้องไงง่ายดีเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาเล่นครับเพราะว่าเราเขาเรียกอะไรเรามีภาระแล้วเรามีครอบครัวเรามีงานต้องทำมีนู่นนี่นั่นมันไม่ค่อยมีเวลาเล่นไงแต่โชคดีที่ว่าผมทำงานเป็นพนักงานแล้วมันยังมีเวลาว่างให้เล่นอยู่ก็ถือว่าโชคดีไปสายหมัดใช้อาวุธอะไรนะครับบวกการ์ดอะไรสายนักเคลื่อนเอ๊ะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช้ไพบังเกอร์ S ครับยังไงมันก็ไม่พ้นไพบังเกอร์ S แล้วก็ออฟให้มันดีอ่ะออฟให้มันดีเสร็จปุ๊บการ์ดใส่เป็นไวท์ไนท์ครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูผมมี2อันเนี่ยผมมีอันนี้
อันนี้คือออฟนิวทัลแล้วก็ฟอร์มเลสอันนี้เอาไว้ยิง NCT ใส่ไว้ในนะก็คือการเนี่ยโจมตีขนาดกลางและใหญ่ส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นโจมตีขนาดใหญ่และเดมอนอันนี้เอาไว้ยิงพวกแบบจิตเตอร์บัคอะไรอย่างเงี้ยบอสจิตเตอร์บัคขนาดใหญ่เดมอนขนาดใหญ่ชนแก้วยิงทีน่าจะเกือบแสนอยู่ก็ประมาณนี้ตีบวกไม่ต้องตีบวก10ก็ได้แต่ถ้าเพื่อนรวยพอก็ทำบวก10เลยก็ได้ก็อันนี้ผมใช้ใบบวก9ตีขึ้นมา2อันเอาไว้ใช้มี2อันอันนี้เอาไว้เล่นสายปลาขวานสายปลาขวานใช้สเต็ปการ์ดนี่ตัวนี้อันนี้เอาไว้ปลาขวานมุมแมลงแอคอันนี้เอาไว้ใช้ตอนเลเวล99ก็คือเพิ่งเปลี่ยนตีฮิวแมน17ชาโดว์5นี่ออฟมั่วๆมาก็เอาไปรีออฟได้ไฟบังเกอร์ธรรมดานี่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะก็ประมาณนี้หมดตัวไพบังเกอร์ใช่เอ้ยแต่ตอนนี้ไพบังเกอร์มันบวก10ก็ราคาถูกกว่าที่สมัยก่อนที่ผมเล่นเยอะเลยนะมันเกิดแล้วคนเล่นแมคานิกเริ่มเยอะไงคนเริ่มมาตีบวกขายกันแล้วของแมคานิกค่อนข้างจะราคาถูกเพราะว่าเวลาคนเขาเลิกเล่นเขาขายเป็นเซตๆเลยเราอาจจะได้เซตที่ราคาถูกกว่าราคาที่ทำของประมาณ2เท่าได้ดูตามกลุ่มแมคานิกก็นะครับเขาจะมีขายของอยู่เป็นพักๆขวานใจแอปไปรีออฟบวกหายไหมครับไม่หายครับผมไปรีเล่นได้นะแต่ขี้เกียจมันได้มันเมื่อกี้มันได้ EA 5อันหนึ่งและชาร์ปอันหนึ่งอ่ะแต่ EA 5ก็สวยแล้วไงขี้เกียจเอาแบบที่สุดเราเล่นแบบโลบัดเจ็ตอ่ะขวานอันนี้ซื้อมาถูกมากเลยมุมแมลงแอคใช้ขวานอะไรดีสุดแรงสุดถ้าปลาขวานแรงสุดมันจะเป็นทอร์นาโดแอคอยู่อันนี้ทอร์นาโดแอคตัวไหนใช้อยู่ตัวนี้มันแพงเพราะพี่หมีเอาไปตีหมดตลาดครับจริงทอร์นาโดแอคอันที่ดีเอ้ยไม่ใช่แอคทอร์นาโดดีสุดคือทอร์นาโดแอคก็คืออันนี้ลดคูลดาวน์1วินาทีแต่แอคมแมลงก็ใช้ทอร์นาโดแอคเช่นกันครับเพราะว่ามันแรงจากตรงเนี้ยไอที่ออฟอ่ะคือด้วยตัวออฟมันโกงอ่ะสมมติถ้าเราออฟได้ตรงอย่างเช่นเราลองนึกถึงอันเนี้ยแต่ว่าออฟได้เหมือนกับไอ้ที่ไพบังเกอร์ยิง NCT อ่ะที่ยิงไลท์ธาตุ 14% แล้วก็ไลท์รูปร่าง20อ่ะมันจะโหดมากเลยนะถ้าออฟอันนี้ได้อย่างนั้นคืออันนี้จะกลายเป็นขวานที่ไว้ปา NCT ตัวแตกหมดเลยแล้วก็ไปใส่การ์ดสเต็ปตอนนี้ขวานที่ดีที่สุดก็จะเป็นอันนี้แหละใช้ได้ตั้งแต่เลเวล100ส่วนอีกคำถามหนึ่งที่คนชอบถามเรื่องของการปาขวานเนี่ยมันจะมีอีกขวานหนึ่งก็คือ Doom Slayer Doom Slayer ช่วงแรกๆห่วยแตกมากมันจะแรงอีกทีตอนเราเลเวล170บวกก็คือแรงเทียบเท่าอันนี้แหละแต่มันก็ไม่ดีสำหรับผมมันไม่ดีตรงที่ว่ามันกิน SP มากขึ้นหนักและกิน SP มากขึ้นกิน SP มากนะก็เลยกลายเป็นว่า Tornado Axe ดีสุดแล้วล่ะที่มันแพงเพราะมีเมมเบอร์ตีบวกอ่านไปแล้วสวัสดีครับพี่หมีลูกธานูฮันติ้งซื้อได้ที่ไหนครับโมลาครับเอ้ยพารามาร์เก็ตมีไหมที่โมลาครับเราจำที่เดิมได้ใช่ไหมที่เดิมที่เราเคยซื้ออะในโมลามันอยู่ตัวข้างๆมันเปลี่ยนตัวอยู่ตัวข้างๆกันจากตัวเดิมขอบคุณมากครับเคลียร์หลายอย่างครับผมอยากให้เห็นคอนเทนต์สายฟรีเก็บเลเวล175เป็นกำลังใจให้สำหรับสายฟรีผมทำมาแล้วทำมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเลยอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เติมไม่ผมเติมแค่ VIP ผมเติม VIP ช่วงแรกอ่ะแล้วก็เล่นแบบสายฟรีจน175เลยประเด็นคือจะเล่นสายฟรีให้เล่นสบายๆเราต้องมีเพื่อนครับการเล่นเป็นปาร์ตี้อ่ะมันแทนค่าของเงินได้หรือไม่บางทีเราอาจจะต้องเล่น2จอต้องเล่นบีจอหนึ่งแล้วก็เล่นอาชีพที่เราต้องการจอหนึ่งก็จะช่วยได้เยอะมากในการเล่นผมเล่นสายฟรีมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะแนะนำว่าไม่ต้องสายฟรีหรอกเล่นแบบกึ่งดีกว่าเอาแค่พอเติมได้อะกึ่งเราจะได้ไม่หนักมากเราคิดดูถ้าเราเล่นสายฟรีต้องใช้เงินในเกมถูกไหมถ้าจะใช้เงินในเกมคือเราต้องสละเวลาส่วนหนึ่งไปฟาร์มและการสละเวลาส่วนหนึ่งไปฟาร์มอ่ะเพื่อนจะต้องปั้น Shadow Chaser เลเวลประมาณ125ถึง130เอาไว้โด
แบบผมเนี่ยผมมี Shadow Chaser 126แต่ผมเองก็ยังไม่มีเวลาไปฟาร์มเลยเนี่ย Shadow Chaser level 126เนี่ยผมก็ยังไม่มีเวลาไปฟาร์มจริงๆกะจะเอาไปฟาร์มกิฟเฟนเนียแหละก็ต้องปั้นไว้นะสำหรับคนที่จะเล่นสายฟรีอันนี้แนะนำก่อนว่าต้องเล่นอะไรบ้างก็จะมีตัวที่ไว้ฟาร์มตังค์1ตัวตัวที่ต้องการเล่นจริงๆ1ตัวก็อาจจะเป็นเรนเจอร์อาจจะเป็นกิโยอะไรของเราอ่ะแล้วก็อีกจอหนึ่งก็จะเป็นอะไรนะเป็นบิชอปเป็นบิชอปอีกตัวหนึ่งเพื่อความสะดวกในการเล่นจะได้มีวาร์ปมีฮิลมี AB อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อันนี้แนะนำสำหรับคนเล่นสายฟรีเพราะว่าถ้าจะเล่นอาชีพแบบทั่วไปแล้วไปเล่นให้มันได้เงินมันเป็นไปไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าตัวระบบเองมันจะทำให้เราเติมตังค์ก็เติมเล่นตามระบบไปก็ได้ไม่ต้องเติมแบบเขาเรียกอะไรไม่ต้องเติมยัดแบบเอาให้รวยอ่ะแต่เราเติมแค่พอเล่นสนุกพอแล้วเติมให้มันสนุกถ้าแนะนำนะอันนี้ผมแนะนำเวลาเล่นเกมเล่นให้มันสนุกดีกว่าอย่ายึดติดกับคำว่าฟรีมากเกินไปบางทีมันฟรีจริงแต่มันใช้เวลาเยอะเกินอ่ะโอ้ต้องฟาร์มทั้งวันเลยนะและความสนุกเราแทนที่จะไปเล่นสนุกๆใช่ป่ะมันจะไม่สนุกเอาดิมันฟาร์มจนเบื่อมันเปื่อยอ่ะ ก็แบ่งเอาแบบผสมเล่นแบบไฮบริดเหมือนผมดีกว่ามีเพื่อนก็จะดีมากแล้วก็เล่นแบบไฮบริดเติมบ้างซื้อของบ้างฟาร์มบ้างผสมกันไปเบื่อๆก็ไปฟาร์มเอาตัว Shadow Chaser ลงไปสติลกิฟเฟนเนียอะไรครับแล้วก็เอาของขึ้นมาขายเล่นแบบผสมไปแล้วเวลาซื้อของก็ไม่ต้องบ้าตามตลาดก็พยายามดูว่าเฮ้ยอันไหนมันดีแล้วอันก่อนหน้ามันไม่ดีเหรอถ้ามันดีพอก็ใช้อันนั้นเลยครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยคือผมเอ้าเสื้อหายมันผิดตัวอย่างที่ผมจะใช้เป็นเสื้อ Excellion เนี่ยเป็นเสื้อตามแพทอ่ะคือราคาค่อนข้างถูกแล้วก็อันนี้แพงนะไอตัวสเต็งไอแท็กเนี่ยคือมันสุ่มออกมายากเสื้อตัวนี้ก็อยู่ในราคาที่ค่อนข้างจะแพงอยู่เริ่มเข้าขั้นแพงแล้วแต่มันคุ้มค่าที่จะซื้อใส่เพราะว่าไอเสื้อติดเมตามันจะเป็นพวกเสื้อซอลลิงเสื้อ ROV ที่ตีบวกสูงอะไรอย่างเงี้ยครับที่ออฟสเต็งไอพวกนั้นจะแรงกว่าตัวนี้แต่ว่ามันจะแพงมากกว่าหลายเท่าเหมือนกับว่าเราเสียตังค์ไปแต่ราคาต่อแอคแท็กมันสูงมากอ่ะเพื่อจะได้แอคแท็กที่สูงสุดในเกมก็ไม่ต้องดูถึงสูงสุดเอาแค่พอเล่นได้พอแหละโอเคผมจะไปโดต้าทูแล้วนะมีใครถามอะไรอีกไหมครับพี่หมีทำไมไม่ใช้พายบังเกอร์พีล่ะครับเลือก S เพราะเอาความเร็วแทนเหรอครับพายบังเกอร์พีใส่การ์ดไม่ได้ไงมีนะไม่ใช่ไม่มีอยู่ตัวไหนวะพายบังเกอร์พีผมมี2อันน่ะอันนึงยิงเดมอนอันนึงยิงมนุษย์น่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอยู่ในรถเข็นคันไหนคันนี้ป่ะหาให้จะได้เอามาเปรียบเทียบได้ไม่ใช่อันนี้บวก4ผมไม่รู้ผมเอาไปบังเกอร์ผมไปเก็บไว้ที่ไหนวะพายบังเกอร์นี่ไงนี่อยู่นี่เนี่ยมีบวก10พายบังเกอร์ P มันรูตันนะพายบังเกอร์ P อ่ะแต่ยิงแรงมากเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไม่มีเงินที่จะซื้ การ์ดไว้ไหนใส่ก็ตีบวกและออฟดีๆเนี่ยอันนี้ถือว่าออฟดีมากนะเนี่ยยิงไกลแรงขึ้น 7% แล้วก็ยิงเผาเดมอน16กับอีกอันนึงที่ผมออฟดูนะแอคแท็ก10ยิงฮิวแมน 20% อย่างเงี้ยก็เอาไว้ใช้ยิงกึ่งมนุษย์ได้เนี่ย2อันนี้ไฮบังเกอร์ P ผมมีอยู่แต่เมื่อกี้หาไม่เจอ ใช้ได้ครับใช้ได้ส่วนใช้ไฮบังเกอร์ S เพราะว่ามันมีสล็อตไงไฮบังเกอร์ P มันรูตันแต่ข้อดีของไฮบังเกอร์ P คือทุกๆการตีบอกจะรับแอคแท็กอีก5ก็คือได้เขาเรียกอะไรได้แอคแท็กตรงๆอ่ะก็คือแรงจัดๆอยู่
แต่พอไปเทียบกับเวลาใส่การ์ดไวไนท์มันแรงกว่าไงก็เลยไปใช้ไพบังเกอร์ S พอดีการ์ดไวไนท์มันถูกแล้วอ่ะช่วงไวไนท์แพงผมใช้ไพบังเกอร์เพียร์นี่แหละแต่พอการ์ดไวไนท์มันถูกก็เลยทำไพบังเกอร์อันใหม่อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ามันแพงเกินไปผมก็ไม่ซื้ออ่ะผมก็ใช้อันที่ถูกเป็นคำถามที่ดีที่ถามเรื่องไพบังเกอร์ P ขึ้นมาถ้าเงินไม่ถึงใช้ไพบังเกอร์ P ไปก่อนได้ครับออฟให้มันดีๆแค่นั้นเองพี่ครับอินคูบัสจะต้องโดนโจมตีก่อนถึงดูด SP ไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนั้นสคริปต์เขียนผิดอินคูบัสก็เหมือนพวกหมวกดูด SP ทั่วไปเราทำการโจมตีก็ดูดโดนตีไม่ดูดนะคือคำแปลภาษาไทยเขียนผิดสำหรับกิโยมีวานาแกนอินคูบัสหรือสคริปต์ดีกว่าครับเราอยากได้ดูดเลือดหรือดูด SP อ่ะเราถามแค่นี้ดีกว่าเราอยากได้ดูดเลือดใช่ไหมถ้าอยากได้ดูดเลือดก็ซักคูบัสไงหมวกที่ใช้บวกอะไรแล้วมันใส่การ์ดอะไรหมวกที่ใช้มันบวกอะไรเดี๋ยวนะหมวกที่ใช้ดูตัวนี้ป่ะหมวกที่ใช้บวกยิงดูก่อนนะบวกคีย์แดเมจ 10% แต่ผมไม่ได้ใช้ตรงนี้นะผมได้โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 2% นะครับผมแล้วก็อัปเกรดบวก9เนี่ยโจมตีกายภาพทุกขนาดจริงๆแล้วมันคือทุกประเภทนะก็คือโจมตี Attack เปอร์เซ็นต์ 5% แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพระยะไกลอีก 5% นะครับก็มี3กลุ่มด้วยกันก็คือ2กลุ่มดิใช่ป่ะมันไม่ใช่ทุกขนาดครับจริงๆมันเขียนทุกประเภทก็ที่บวก9เนี่ยมันจะโจมตีทุกประเภท 7% รวมอันนี้มี2นะบวก9ปุ๊บบวกอีก5เป็น7แล้วก็ตีไกลได้อีก5เป็น2ก้อนนะมีก้อนตีไกล 5% แล้วก็ตีทั่วไป 7% แล้วก็มีคริติคอลดาเมจ 10แต่ผมไม่ได้เล่นคีย์ไงก็เลยไม่ได้ใช้ตรงนี้ก็จะได้2ก้อนเมื่อกี้แล้วก็แอคสเต็กบวก2วิชาแมคานิกที่มีความรีออฟง่ายไม่เหมือนเลน ใช่ไม่อยากจะพูดยังไงดีอยากอิจฉาเลยกว่ามันจะรีออฟได้ผมรอมา7ปีนะผมเล่นแมคานิกแบบโง่ๆมา7ปีอ่ะกว่ามันจะมีดันชาวตันให้อ่ะกว่ามันจะมีเมืองเวลุสซิตี้ให้กว่าจะเข้าแพท 15.1 อ่ะรอนานมากนะครับผมเล่นแมคานิกแบบปั่นโง่ๆปั่นอยู่ไม่ถึงหมื่นอ่ะอยู่หลายปีมากอ่ะเพราะว่าสายยิงหมัดก็ขี้หมายิง 4-5,000 ใครจะมาเอามาเล่นอาร์มแคนนอนก็ได้เป็นแค่หมื่น 20,000 อย่างเงี้ยแม่งไม่สนุกเลยพอมีเซตแมคานิกขึ้นมาว้าวยิงเป็นแสนแล้วปาขวานก็เป็นแสนยิงหมัดก็เป็นแสนคลิกสเต็ปการ์ดน่าใช้ไหมครับคลิกสเต็ปการ์ดผมใช้เพราะว่าผมเล่นสายอาร์มแคนนอนแล้วสายอาร์มแคนนอนมันกินน้ำมันเยอะเราไม่ได้ยิงแค่100 200นัดแต่ว่าเรายิงกันทีเป็นหมื่นๆนัดก็ถ้ามีการ์ดคลิกสเต็ปแล้วใช้กับการ์ดล็อกสเต็ปก็จะช่วยประหยัดน้ำมันได้พอประหยัดน้ำมันแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ลดต้นทุนในการโจมตีลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่งเลยนะน้ำมันมันถังเท่าไหร่ไปดูผมยิงวันหนึ่งผมยิงเกือบพันนัดอะพันนัดก็เท่ากับพันนัดก็คือประหยัดทีละ 250,000 1,000 นัดต่อวันก็ 250k อ่ะเพราะว่าก๊าซมันยกเลิกการใช้น้ำมันไงก็ประหยัดเงินไป 250k ต่อวันยิง1เดือนเนี่ย 250k คูณ30อ่ะเท่าไหร่ 250k คูณ30 7.5 ล้านผมก็ประหยัดเงินไป 7.5 ล้านต่อเดือน 7.5ก็แล้วแต่เพื่อนอยากได้แอคแท็กก็ยอมเสีย7.5 ล้านแล้วยิงแรงก็ได้ไปใส่พวกการ์ดบวกแอคแท็กแทนถ้าการ์ดบวกแอคแท็กถ้าไม่ใช้คลิกสเต็ปผมก็ยังมองว่าเป็นการ์ดแอมดาเลียสอยู่ดีอ่ะถ้าไม่ใช้แอมดาเลียสก็คลิกสเต็ปเถอะประหยัดเงินไปเลยดีกว่าเทดดี้แบร์อนาคตจะอินโวเป็นอะลอตได้ไหมถ้าพูดถึงอนาคตก็น่าจะได้แหละคอร์สฟ้าที่ได้จากวันที่19พอกดแกะกล่องแล้วไม่สามารถฝากค้างได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับจะติดตัวตลอดฝากค้างไม่ได้แล้วก็เหมือนคอร์สฟ้าทั่วไปถ้าเซิร์ฟคลาสสิกมาจริงๆพี่หมีจะไปเล่นไหมครับไม่ได้ไปเล่นครับอาจจะไปเดินดมๆเฉยๆแล้วก็กลับ
บิก็ยากคาทาเอ็มพาวใช่รีไม่ได้เลนเจอร์ไม่ต้องออฟก็ทำดาเมจจัดๆได้จะอิจฉาทำไมหมวก9หมวกที่ใช้แพงและดีไหมครับถ้าเอาไปใช้กับเลนเจอร์ดีครับเพราะน้องจริงๆอันนี้น้องเซฟซื้อนะแต่ผมปนมาเพราะว่าน้องเซฟยังไม่ได้ทำดาเมจจัดๆตอนนี้น้องเซฟซื้อมาเอาไว้ยิงค้างน้องเซฟเอาไว้ยิงค้างอยู่มันจะมียาเปลี่ยนเพศไหมครับในอนาคตคิดว่าไม่มีนะแต่อนาคตมันก็อาจจะมีก็ได้นะถ้าพูดถึงอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าพวกเราเรียกร้องกันเยอะๆมันก็อาจจะมีก็ได้ไปเลี้ยงสัตว์ต่อไปเลี้ยงสัตว์ต่อหรือปล่อยให้มันตายวะกลัวนั่งอยู่แล้วแบบลืมไงให้เลี้ยงสัตว์อยู่ปกติแล้วให้อาหารแดกซะอิ่มมากตอนนี้ปกติแล้วนะความสนิทสนมไม่เขินอายแล้วเป็นปกติแล้วเลี้ยงอีวิลนมมาอ่านว่าอีวิลนมไหมผมอ่านอีวิลนมเวลาเปลี่ยนไฮคาร์ดเหนื่อยจริงๆลองยิงหมัดแล้วโอเคอยากลองยิงหมัดใช่ไหมเวลาตอนไฮคาร์ดก็ถ้าเอาตามที่ผมเล่นน่ะผมจะอัพแบบประมาณ 60-70 ทุกแทบทุกสเตตัสเลยตั้งแต่สเต็งเอจิวิดเด็กอะประมาณ 60-70 เฉลี่ยกันเพราะว่าผมรู้ว่าสมมุติถ้าเราไปเล่นแบบ AGI 1อย่างเงี้ยแล้วอัพวิดอัพสเต็งเด็กเก็บเวลเหนื่อยนะปั๊มเหนื่อยปั๊มยับเลยต้องเล่นแบบสายเสถียรไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเป็นแมคานิกแล้วค่อยไปกดสเต็งรัวๆเอาอ่านว่าอิวนิมครับนิมไหมฮะอีวิลนิมชื่อน่ารักเลยอีวิลนิมอีวิลนมมันเรียกนมเนี่ยเราชอบนมเรียกอีวิลนมอีวิลนิมอ่ะอ่านตามชื่อเขาอีวิลนิมโอเคไม่ได้นี่เราคุยเรื่องแมคคานิกจนไลฟ์มาเพิ่มมาอีก30นาทีแล้วนะเนี่ยหมดคำถามแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วถ้ามีคำถามอีกยังไงไลฟ์ผมไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปถ้าเกิดมีคำถามอะไรเพิ่งนึกออกก็เดี๋ยวไปถามพรุ่งนี้ต่อก็ได้เดี๋ยวมาตอบให้เรื่อยๆแล้วผมพักก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็จะไลฟ์ Dota 2นะครับผมสัตว์เลี้ยงพี่หมีเพิ่มอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยแต่รู้แค่ว่ามันออกยากก็เลยเอามาเลี้ยงก่อน ถามน้องเซฟก่อนเซฟอีวิลนิมเพิ่มอะไรไม่รู้อ่ะไปดูดัตต้าเบสแล้วกันนะมาดูดัตต้าเบสป่ะอีวิลนิม N อะไรนะNYM PH pet even name pet Q pet system ก็ลองเซิร์ชในนี้อีกทีอ่ะ evil nim evil nim เพิ่ม max SP 30เพิ่มการฟื้นฟู SP 5% ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ว่าข้อดีของ evil nim คือมันเอาไป evo เป็นเดี๋ยวนะบอส MVP มันชื่ออะไรหาก่อนนะอีวิลนิมโตเป็นไวท์เลดี้อ่ะนี่ไวท์เลดี้อีวิลนิมมันเอาไปอีโวเป็นไวท์เลดี้ได้เป็นไวท์เลดี้ช่วยอะไรไอ้นี้ไม่บอกใช่ไหมแต่เราไปดูใน RO RO มีบอกเข้าสู่รายละเอียดกิจกรรมแนะนำของรางวัลเนี่ยไวท์เลดี้โตจากอีวิลนิมสนิทสนมแล้วก็หินม่วง30อันมีเกียวการ์ด10แล้วก็จิงกวยนี่มันอะไรวะเซฟจิงกวยตัวอะไรวะจำไม่ได้10ตัวแล้วก็ซุยโพลอง10ตัวก็คือใช้การ์ดอย่างละ10ก็เป็น30ใบโมนักเทาเหรอคือตัวสอนมันเล็กแล้วมัวด้วยนะขยายใหญ่ก็มัวสรุปพอได้ไว้เลยดีถ้าเราอีโวได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วยลดดีเลย์นะครับ 3% อันนี้คือโคตรดีนะลดดีเลย์หายากนะลดดีเลย์ 3% เมื่อความสนิทสนมถึงขั้นสนิทสนมแล้วอันนี้คือไปมิดนะอันนี้ปกติ 1% 2% 3% เรียงลำดับลงมา Max SP ก็เพิ่มขึ้น 3% 4 แต่ Max ที่ 4%
เราไม่ได้สน Mac SP อยู่แล้วเราสนใจลดดีเลย์ตอนนี้ก็เป็นเพชรตัวเดียวที่ลดดีเลย์นะแล้วก็เพชรกลุ่ม Under Night อันนี้เป็นเพชรที่สายเวทต้องการใช่ไหมเพราะว่าได้ MATK แล้วก็ damage พลาดโกดแรงขึ้นดูดิโกดแรงขึ้นต้อง 7% น่ะโกดและไฟอ่ะมึงบ้าแล้วโกดแรงอันนี้บวกคิบวกฮิตใช่ไหมมูลไลท์มูลไลท์ไม่ใส่กางเกงในอ่ะอันนี้บวกฮิต18มีโอกาส 15% ที่จะติด perfect hit peony นะก็คือมีโอกาสตีโดนแบบ 100% perfect hit คือตีโดน 100% เลยก็ประมาณนี้โอเคพอแล้วเหนื่อยไปเล่นโดต้าเดี๋ยวผมไปเล่นโดต้า2แล้วนะอีก10 นาทีเจอกันโดต้า2